สวัสดีครับพบกับ j u บอ๊อกเบนเบสออฟผมปลายกระทาวุฒิรับผมปิงธนาชัยนะครับเยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบโอ้โหสามสี่เดือนนะใช่ป่ะใช่ครับผมสามสี่เดือนจากจากการหยุดโควิดกันไปเพราะเทศสุดท้ายตอนเราอัดกันเนี่ยครั้งที่แล้วคือบิอ๊กแอใช่ไหมใช่แล้วครับ BIG a แอนี่ก็สถานการณ์โควิดในสถานที่ที่เราอัดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ค่อนข้างรุนแรงกันอยู่ประมาณหนึ่งว่ามีความเสี่ยงสูงตอนตอนนั้นใช่ผมไปดูข้อมูลแล้วครับคุณปิงสี่เดือนสี่เดือนอะรวมกันแล้วใช่สี่เดือนเลยโอเควันนี้มึงส่งอะไรมาเนี่ยเพื่อนมึงส่งอะไรมาให้กูเนี่เพื่อนตรงอะไรโอเคเมื่อไรก็คือหายกันไปนานแหละนะครับแล้วก็กลับมาพบกันเอในรูปแบบที่ใช้คำว่าไงดีโซเชียล ดิสเทนซิ่งอ่ะก็คืออคนละที่นึงไปก็อัดที่ที่หอของไปผมก็อัดที่บ้านของผมนะครับแล้วก็เลยเราอัดกันผ่านโปรแกรมซูมนี่แหละก็เลยมีหน้ามีตามาให้เห็นหน่อยปกติเราจะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็ไม่แน่จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของรายการที่แบบว่าก็ไปทางเห็นหน้าเห็นตาหน่อยดีกว่าใช่หรือเปล่าเขาเดี๋ยวเขารอรอดูฟีดแบ็กกับมาแต่ว่าปิงครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะมีเสียงแอมเบียน รถยนต์หรือพัดลมบ้างนะครับก้องขออภัยใช้คำว่าแอมเบียนรถยนต์ขออภัยไปนะคือดูดีอะมันแเอ้ยดีไซน์มาวันนี้เราเราใช้คําว่าแอมเบียนเพราะว่าวงดนวงต<ช>รีที่เราที่เราพูดถึงนี่ก็เป็นวงดนตรีที่อ่ใช้คาว่าไงเดียก็มีซาวด์ดีไซน์ที่โดดเด่นเหมือนกันการจะดดเด่นเรื่องแอมเบียนด้วยใช่ครับผมนะครับก็น่าจะเป็นตามปกคุณพวกคนฟังก็น่าจะเห็นไปตามปกก็คือวันนี้เป็นโมเดิร์นด็อกครับเป็นรุ่นใหญ่เลยเป็นหัวหอกด้านออาเทอร์เนทีฟมาตั้งแต่ยุคเกศูน ใช่ครับผมบุกเบิกก็โอเคเอาเลยไหมจัดเลยไหมได้อะวันนี้อ่ะมาคุณปิงโมเดลด็อกเท่าที่เข้าใจมีกี่อลบั้มไปหกั๊มหกอลบั้มไปใช่ครับผมหกอลบั้มอ่าเดี๋ยวให้คุณปิงไล่เลยก็คือมีเสริมสุขภาพมีเสริมสุขภาพคาเฟ่คาเฟ่นะคะ Love me love my life แต่สองทิ้งน้องน้อยแล้วก็ล่าสุดก็คือป๊อตโป้งเมที พโปง้งไอทีไม่รู้ราเราเราเราไม่ได้รวมครับผมเราไม่ได้รวมพวกเอ่อชื่อว่าไงอัลบั้มที่มันเป็นไลฟ์อัลบั้มอย่างอ่าเอ่อ t m e Very อ o อ m o n o f อ d อกอะไรประมาณน,นี้ไม่ได้รวมมามันจะเอาแต่สตูดิโออัลบัม้มอย่างเดียวนะครับโอเคครับอ่ะเราเริ่มที่อัลบั้มแรกไม่ไปอัลบั้มแรกเลยครับผมเสริมสุขภาพปี2537ก็คือประมาณปี1994 ผมของคุณนี่น่าจะขี่ขวบยังไงิึงจะโอ้โหห้าขวบนะห้าขวบนะประมาณนี้นะบางไข่ในวัยนั้นเนี่ยเราไม่ทันฟังแน่นอนอ่ะเราไม่ได้เว้นแต่คุณแบบพี่ชายคุณฟังก็อาจจะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยของผมนี่ไม่มีเลยของผมนี่ยุคไอเอสเลยเวลานั้นเป็นเก็บนี้รถปูอัดกันอยู่เลยอ่ะอ่ะคุณปิงมาไล่เพลงก่อนว่าอัลบั้มนี้อ่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับมีเอ่อ มีบุษบาเกลาครับมานีพุ่งนี้เธอเอ,อชีวิตใช่ไหมแล้วก็ทุเรียนอืมเอ่อบางสิ่งบางสิ่งหมดเวลาแล้วจึงมีเพลงก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเพลงก่อนไม่คือถ้าเราไปฟังใน spot i f y อย่างผมฟังใน spotify อย่างเงี้ยมันจะไม่มีเพลง,งก่อนอยู่ในอยู่ใน spotify แต่เพลงก่อนอยู่ในบั้มนี้นะครับเท่าที่เข้าใจแต่ก็ขออนุออญาตเ,เอาาเอเพิ่มไปเลยด้วยกันว่าอยู่ในบั้มนี้ น่าอยู่ในอัลบั้มนี้แต่ก็ดาเองว่า,น,าน่าจะเป็นเพราะว่า,เ,าเขาเหมือนเพลงนี้จริงๆก็เป็นพี่พี่พายปฐมพปรปฐมพรเป็นคนแต่งก็เลยก็เลยอาจจะไม่ได้รวมอยู่ดาวดาวเอานะหรือจริงๆทาง,งวงเขาอาจจะไม่อยากให้รวมอยู่ในอัลบั้มก็ได้ไม่แน่ใจนะครับแต่โอเคแน่นอนเพลงก่อนที่ทุกคนน่าจะรู้จักจากมันดอกเนี่ยก็ก็เป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มนี้อ่ะสามเพลงของคุณ อาสามเพลงนะครับก็บุษบาค่อนข้างแน่นอนมานีแล้วก็เพลงก่อนถ้า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 รวมอยู่ในอัลบั้มนี้สามเพลงค่อนข้างเดาง่ายก็ของคุณนะขอ,ข,อของคุณ<อ>นะตอนแรกแทบไม่ต่างเลยไปแม่งบุษบาเหมือนกันว่ะมานีด้วยแล้วก็ อ,อไม่ได้เลือกก่อนเพราะตอนแรกเราไม่ได้รู้ไงว่ามันมีอยู่ในอุปบ้ีนผมก็เพิ่งเรื่องล่าสุดเอ,อแต่ว่าแต่ว่าก็ใช้คําว่าย,ยอมไม่เลือกยอมไปเลือกหมดเวลาอืมแทนด้วยอ,อด้วยผลเผลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันก็ได้อ,อ่ะเอาเหตุผลคุณก่อนทําไมทําไมบุญสบ้าก่อนก็ได้เอาอผมผมผมขอบอกภาพรวมก่อนมามาแชร์กัน้ลยกัน อันนี้ความพิดของความพิดส่วนตัวผมนะผมฟังที่จริงอะ่ะเราคุ้นเคยกับเพลงแมทแมเพลงที่เขาปล่อยแหละครับพวกบุสบาพวกกอนอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเรามาฟังทั้งละบ,บ้ามเนี่ยคือมันจะมีโคดดิบเลยดิบแล้วแบบผมลองจินตนาการไปในยุคนั้นนะมันแปลกมากเลยลิฟกีตาร์แบบโอ้พี่เมทีใส่แบบจัดจัดเลยครับใส่จัดมากเอ่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกายขอขอ,ขออภัยคุณปิงนะครับบุสบา มันเหมือนเขาเรียกว่าไงครับเออมันเป็นเป็นเพลงตินหูอ่ะมันมันเป็นเพลงเปิดแล้วมันก็สลับผมมันย่อยง่ายสลับเพลงเร็วนะละอัลบั้มเนี้ยอ่าอ่าคือใช้เขาว่ายังไงอ่ะตัวเพลงมันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วในปัจจุบันเน่ะเอ่อสี่คอร์ดคอรองโรคไหมมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นสี่คอร์ดวนป้าไป มี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 แวะไปนิดหนึ่งบ้างอะไรเงี้ยมีแบบจริงจริงก็สี่คอร์ดบนนะครับแล้วก็มีคอร์ดค้างอะไรเงี้ยแต่ลิฟนี่คือแบบตำนานอืมเพราะว่าในในความทรงจําผมเนี่ยคือที่เลือกเลือกบทสบานแน่นอนตัวเพลงมันมันเข้าถึงง่ายถ้าเทียบกับกับกับเพลงอื่นอื่หมายถึงว่ามันแค่ไหมครับว่าลงตัวกลมกล่อมหรืออะไรก็ตามทีแล้วก็ในวัยเด็กตอนประกณตรีมมันก็น่าจะเป็นเพลงแรกที่ผมเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะมันโอเคมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็สนุก เวลาเล่นแล้วมันสนุกกระโดดด้วยเท่มันเท่เออเ,อ,อเพลงมันเท่อะไม่รู้ไม่รู้ทําไมมันปัจจุบันก็เชื่อว่าก็ถ้าเล่นตามคอนเสิร์ตก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังมีคนเอาอยู่ไม่รู้ทำไมมันก็อาจจะเหนือการเวลาไปประมาณหนึ่งอะไรงเงี้ยแล้วก็คือถ้าเทียบภาพรวมของอลบั้มเหมือนที่ปลายบอกเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่ากีตาร์บั้มนี้มันก็ใช่อย่างที่ปบายคือกีตาร์ค่อนข้างดุแล้วก็เออ ใช่เขาว่าถ้าเราคุ้นชินภาพลักษณ์พี่เมทีกับกับลายปัจจุบันอะ่ะอันนี้มันเป็นอีกลายอีกรูปแบบหนึ่งยังไงก็ไม่รู้ส่วนตัวสุดมีความเป็นฟังล็อกด้วยนะติดกลิ่นฟังล็อก<ๆ>สับๆมาอยู่ติดติดอยู่หลายหลายเพลงเหมือนกันนะครับทั้งทั้งในแบบว่าทัา<น>้งไลเบดด้วยไลเบดก็ด้วยมีบลัชเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีกีตาร์วาวามีอะไรยังอย่างเพลงเธอเนี่ยมีกีตาร์วาวามีแฟนเจอร์เข้ามาเออมันก็เลยสึกว่าเออ คือปกติบ,บอกก่อนเลยมอร์นดอกนี่ไม่ผมไม่ใช่แฟนไม่ใช่แบบซูเปอร์แฟนของเขาอะ่ะไม่ใช่เป็นแฟนพันธุ์แท้เขาอะ่ะก็เลยไม่เคยได้ฟังอัลบั้มจริงๆเลยรู้แค่ว่าโอเคเขามีอัลบั้มอย่างนี้นั่นนี่รู้ว่ามีบุศบามีก่อนมีอะไรแต่ว่าพอไม่ได้ฟังอัลบั้มจริงๆแล้วโอ้โหอัลบั้มแรกนี่คือคนละภาพอะ่ะคนละภาพกับที่เราเคยเห็นมอร์นดอกในในยุคข,ของเราที่โตขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเซอร์ไพรส์ในหลายๆอย่างแต่โอเคก็ยังเลือกเลือกเพลง,งที่มัน ช่เขาว่าดังอยู่หรือต,ติดกลิ่นเดิมอยู่นะแต่ว่าจริงๆมีหลายเพลงที่รู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วก็ที่เลือกบุษบาก็แน่นอนมันก็เป็นเพราะว่ามันค่อนขอ้างลงตัวหรืออะไรประมาณเนี้อืมครับเอาเพลงที่สองไหมเพลงที่สองเลยครับเพลงที่สองเนี่ยผมอาจจะ <ๆ S 1> ให้คุณปิงพูดเลยพูดรวมๆเลยเพราะว่าเพลงสองเนี่ยผมเลือกมานี้เพราะว่ามันอาจจะอ่าคล้ายๆกับบุษบาเอแต่ว่ามีเพิ่มความกวน กวนกวนตีนอะไรบางอย่าง<ซ>อ่าแล้วก็มันมันเหมือนมันอยู่ในบทเรียนของภาษาไทยเราเท่าท um <มา S 2> ี่จําได้มานีก็เป็นตาอ่าบทท่องสำหรับเด็กประถมอะไรเงี้ยในการเรภาษาแล้วผมขอเสริมเสริมเสริมของคุณปิงที่พูดนิดหนึ่งก็คือพี่เมทีเนี่ยอย่างที่บอกวาววาเพลงเร็วหรือแทบทุกเพลงแล้วโซโล่เขาจะยับยับหน่อยโซโล่จะเป็นแพนธอนดิกอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให ปงก็คือแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเดาวกันจริงๆมันก็มันก็อาจจะเป็นยุคนั้นนะไป94เสี่ก99ผมขอดานะอันนี้ผมไม่กล้าฟันธงนะครับผมจากที่ฟังครับเขาน่าจะเขามีกลิ่นเจมี่เฮนดิกเออน่าจะเออเรน่ดาเดาวเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยด้วยเอฟเฟกที่มันที่มันมีในยุคนั้นน่ะอืมมันอาจจะมีไม่ได้เยอะอ่ะ1994อะ ใช่ใช่ผมหาแล้วในไทยอ่ะย้อนกลับไปในไทยหน, er นึ่งเก้าเก้าสี่มันแฟงเจอร์เงี้ยอ่ะถ้าผมเขาจะเป็นเสียงมีพวกเสียงแฟงเจอร์หรืออะไรบ้างเนี่ย<ช>อย่าง<ช>อย่างผมโอมานยุคแบบประมาณเก้าศูนย์ปลายปแล้วเนี่ยเ<ช>พื่อนที่เล่นดนตรีด้วยกันหรือสองยุคสองพันด้วยซ้ำทีเสียงแฟงเจอร์ก็เป็นเสียงหนึ่งของยุคนั้นอ่ะไม่รู้ทําไมเมือนกันแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครใช้ละนะแล้วก็โอเคเผมที่เลือกมานี้ก็คล้ายๆกันดุดันลิฟต์ดุอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังแล้วสนุก คือคือเห็นเห็นอารมณ์ของของของคนดูเลยว่าแบบมันต้องเอ็กเซสยังไงเวลาเวลาเวลาฟังเพลงนี้แล้วก็จริงพิง่งเมื่อคืนก็พึ่งไปดูพึ่งได้ดูเพลงนี้ที่มันเป็นไลฟ์ในเวอร์ชันที่เขาไปเล่นที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยโอ้โหไว้ปวกเมืออกันนะพี่ปอ๊อตทั้งวงแหละไม่ใช่พี่ปอ๊อตหรอกทั้งวงอะ่ะทั่วทั่วเวทีนะครับแล้วคนดูก็สนุกคนดูก็แบบเฮลนะครับในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็ลองไปหาเสิร์ชดูลองเสิร์ชดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับโมเดิร์นด็อกมานี่อะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ใช้คําว่ามันไม่ค่อยเห็นมุมนี้หมายถึงว่าด้วยด้วยตัวเพลงที่เราเข้าใจโอเคมอนดอ็อกอลเทอร์เนทีฟเพลงโดดๆดดดดแต่ไม่เห็นจะไม่เห็นมุมดุขนาดเนี้ยแต่มานี้รู้สึกว่าส่วนตัวดุมากๆอะ่ะจากลิฟจากอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสียงแบบกัดกัดของพี่ปอ๊อดอะไรอย่างเงี้ด้วยอ่าผมผมเชื่อว่าเพลงบางเพลงเนี่ยถ้าฟังแบบออริโอเนี่ยมันจะ โดดได้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องมาดูเล่นสดอันนี้อนี้อันนี้แบบเปรียบเปรียบเปียบเลยให้ฟังนะแบบว่างต้องเล่นสดประมาณนี้แน่แนเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริโ okay. อเคเพลงสามไหมครับหรือว่าหรือวนิดนึง<ม>ใช้คําว่าคือมันมีความความคาบเกี่ยวนะในในหลายๆอย,ยา่างจริงๆเออเพลงที่สามเนี่ยจริงเลือก,เล,อกเลือกค่อนข้างยากเหมือนกันโอเคถ้ามีก่อนเข้ามามันก็เลือกยากอยู่แล้วแต่ก่อน ที่ไม่เลือกอาจจะว่ามันมันรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคมันดีมันก็ดีของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันมีความสึกเซอร์ไพรส์กับกับกับอะไรหลายๆอย่างอย่างอจริงเลือกยากนะผมมีมีทุเรียนมีบางสิ่งบางสิ่งเนี่ยชอบมากจริงๆ <laughs> แตบ่บางสิ่งอนชอบชอบเนื้อหาอยู่แล้วโดยโดย,โดยธรรมชาติแล้วก็จริงค่อนข้างฉีกนะโอเงมีแบบว่าแบบเสียงออกแกนมีความเป็นกอสเฟลคือมันมีความเป็นเบเกอรี่สักอย่างอยู่ในนั้นอะ เอ,อาเป็นไอบีของ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 ต้นทุนของขค่ายเบเกอรี่เขาอย่างเงี้ยอย่างทุเรียนเนี่ยเขาจิงชอบมากทุเรียนติดแบบริฟ f ์ริฟกีตาร์เท่น,นะแล้วก็นึกถึงอันเนี้ยวงอะไรวะเอ็กตรีมอ,อ๋อเอ็กตรีมเอ่เอโนโน่อะซายแบบโนโน่หรืออะไรประมาณานี้ยคือมีหลายเพลงรู้สึกถึงเอ็กตรีมบ้างเลิกถึงเล่นฮอตชิลลี่บ้างต่อให้บางทีวิธีการร้องอาจจะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเออไม่แน่วะยุคน,นั้นมันอาจจะเป็นยุคของเขาก็ได้ที่เขาเขาฟังดนตรีมาอย่างนั้นแล้วก็เสพมาอย่างนั้นแล้วก็ ที่บอกว่าบั้มนี้มันมันติดเกล่นฟังล็อกอ่ะมันก็เลยมีลายบลัสมีลายซึ่งเราก็งงสมมติถ้าเราไปฟังเอ,อหลายๆเพลงของของของมอนดดอกแล้วรู้สึกว่าทำไมาอยู่ดีมีบลัชทั้งที่ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นอีกสีหนึ่งไปเลยแทบจะไม่มีบลัชม,มีอะไรโผล่มาเลยเออก็เลยรู้สึกว่าเออบัามนี้ก็แปลกแปลกหูแปลกตาแต่โอเคผมเลือกหมดเวลาเพราะว่ามันถูกจัดวางอยู่ในในใน,ในเพลงสุดท้ายมั้งนะแล้วมันก็ค่อนข้างแบบ ดิบแบบสุดๆอ่ะน่าจริงเหมือนจะเป็นเดโมมั้งที่เขาเขียนไว้น่นะเหมือนจะเป็นเดโมนะก็เหมือนแค่กีตาร์โปร่งเออมีแค่กีตาร์โปร่งกับร้องมั้งแล้วก็มีลูกเล่นบางอย่างที่แบบว่าตอนแรกเหมือนจะกีตาร์โปร่งแผ่นซ้ายร้องไปอยู่ขวาพอจบฮุกแรกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแผ่นเข้ามาหากันแล้วก็สลับข้างร้องไปอยู่ซ้ายกีตาร์ไปอยู่ขวานี่คุณคุณฟังหูฟังเลยเหรอครับฟังหูฟังเดิไฮเดฟเลยเหรอ ไม่ไฮเดฟมันก็ฟังรู้แหละเออแต่ใช้หูฟังดีกว่ามีลําโพงก็มันก็ได้แต่มันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรเงี้ยก็เยรู้สึกเอ้ยมันก็มีลูกต่อให้มันเป็นเดโมเขาก็เอาลูกเล่นอะไรบางอย่างมาใส่แล้วก็ด้วยส่วนตัวชอบเพลงที่มันเป็นอะคูสติกหรือเพลงโฟล์กบ้างอยู่แล้วมันก็เลยสึกว่าเออโอเคแล้วก็จริงๆเคยเล่นกับเพลงนี้กับชาติด้วยอะไรเงี้ยก็เลยสึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคอารมณ์อิมมชั่นมันสูงด้วยความดิบก็ตามทีเถอะถึงจะดิบแต่ก็มีความอิมมู ที่จริงสารภาพตามตรงว่าตอนแรกเลือกไว้แค่สองเพลงเพราะว่าเพลงที่เหลือนี่แบบแอบแบบแบบเฮ้ยจะอดเวลาเฮ้ยเอองงมีความงงแบบทุเรียนครับผมว่าเอ้ยคือแบบก็ทราบนะว่ามันทุเรียนก็เหมือนเคยมีมีชื่อใช่ไหมแต่ว่าก็ลองฟังแบบตั้งใจแบบงงเลยอ่ะไม่พวามเพราะว่ามันไม่ไม่มันไม่คุ้นชินในเใอไมุ่้ินเข้าใจเขาไงเออ อย่างที่บอกคนระับถ้าถ้าถ้าแบบฟังทั้งอัลบ,บั้มนี่คุณจะได้รู้ถึงความดิบดุอย่างที่คุณปีงบอกแปกลกอะไรเงี้ยแล้ก็มีความแบบบล็อกฟังอะไรเงี้ยคือมัน,อ,นอาจ<ค>จะไม่แปลกไม่ไม่แปลกสำหรับบางคนที่โตมากับโมเรนด็อกอ่ะแต่เราที่มาโตในยุคหลังของโมเรนด็อกอ่ะคือแปลกหัวอ่าใช่ใช่ใอ๋อเขามีมุมนี้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยเออมก็เลยแบบใช้คําว่าอาจจะช็อกอยู่นิดนึงแต่มันก็เป็นช็อกที่ดีนะ ว่าอ๋อเขามีพี่ๆเขามีมุมนี้กันว่าเขาโตมาอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จริงผมอธิบายอ่าอ่าเขาเรียกว่านะครับสรุปสั้นๆเลยกันครับเพลงก่อนนี่อย่างที่ทุกคนทราบกันไม่ต้องมีคํามรัญญยในยาใดๆเมื่อเพลงเพลาะแล้วก็ติดหูแล้วก็เหมือนแบบเป็นเพลงพระเอกเลยผมสายพระเอกแล้วคุณปิงก็ <c oughs> อือเอาามนั้นแหละเพื่อนอไม่แต่เพลงแต่ถ้าแต่ก่อนก็ทําให ให้ให้ให้บมนด็อกเป็นที่รู้จักใช่ใช่กวางนะบุสบาก็ด้วยหรืออะไรอย่เงี้ยอืแต่ว่าก็คือตามไวันะเรามองมองว่าตามไวัว่าว่าแบบเอยุคนั้นนะวัยรุ่นเพลงที่มันมีลิฟสนุกสนุกอย่างมานี่หรืออย่างบุษบามันเลยบูมขึ้นมาคนดูสนุกด้วยคนเล่นสนุกด้วยแล้วมีเพลงเพลงช้ามาตบหนึ่งเพลงให้คนเบรกอารมณ์แล้วเดนเป็นเพลงช้าที่มันดังมากๆอะไรเงี้ย โว้สามเพลงในหนึ่งอัลบั้มเนี่ยก็เพียงพอให้วงดนตรีวงหนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่อยมาบิวต่อในอัลบั้มถัดไปก็ได้โอเคประมาณนี้ไหมเราไปฟังดูภาพใช่ครับขอขอเสริมนิดนึงลืมเราลืมพูดเรื่องนี้ไปอาร์ตเวิร์กนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าผมจําศัพท์ไม่ผิดนะคอร์ล่าช่ไหมคอรลาแปะแบบคอลาเอาแบบเอาแปะคอลาก็แล้วเออใช่ป่ะน่าจะใช่ ถ้าผิดขออภัยนะไปใช้กันยังมาเราก็ไม่รู้อะแนวแต่อะเราไปอัพ้ที่สองดีกว่าอัลมสองครับคาเฟ่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบก็คือประมาณหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดห่างกันสามปีสามปีแต่ว่าถ้ามองในแง่ของเรื่องซาว์เนี่ยโอ้โหซาวดีไซน์อิเล็กทรอนิกส์นี่มากันแบบอย่างที่คุณปิงบอกเพราะว่าอัลบั้มแรกเนี่ยมันจะมีแอบแอบมีเสียง บารอะไรนิดหนึ่งใช่ไหมอาจจะมีเสียงจ่ายหรือว่าอะไรนี้แต่แล้วอัลบั้มนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นเลยทั้งทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องสีดีไซน์มาครบคาเฟ่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากเยอะแบบไม่แน่ใจที่ที่เราฟังใน spotify มันเป็นการมิกใหม่หรือยังอะ่ะแต่บางทีมันมัน,ม,นมันเยอะจนบางเพลงก็กรบร้องนะแต่แล้วเขาดีไซน์ไม่ให้กลบร้องก็ไม่แน่ใจแต่แต่แบบ ช้คำว่าจัดจ้านอ่ะสามปีที่ผ่านมาก็คือไปเก็บเกี่ยวเรื่องเรื่องร้าที่มันที่มันเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะเป็นเทรนด์ยุคนั้นด้วยที่แบบว่าอ่ออิเล็กทรอนิกส์มาหรือเปล่าก็เลยแบบเอามาผสมผสานอะไรอย่างเงี้ยอัลบั้มที่ผมเกิดทันเพราะว่าพี่ซื้ออัลบั้มนี้มาจําได้ว่าหน้าปกหน้าปกหน้าปก,าปกคือแบบชายทะเลแสงลำ้ลำลรล้ำลรแสงสีส้มอ่าอ่ะ,อะสามเพลงสามเพลงผม,ผมเลือกอ่ะผมผม,ผมก่อนไหม อ๋อ,อโอเคอ่าผมมีขอบคุณที่จริงในใจแล้วก็รูปไม่หลออ๋อโอเคเออผมเลือกไม่เหมือนวันมีรูปไม่หลอเหมือนกันอ่าเมืกี้นะครับก็ลึกซึ้งว่ะอืมไม่รู้ทำไมเลือกเหมือนกันแต่แบบเขียนไว้ว่าแบบดนตรีมันอิมมชชั่นแลหน่อยเดียว่ากันโอเคแล้วก็พอเสียทีอืม เออเพลงสุดท้ายผมเลือกเพลงสุดท้ายสองสองอันแล้วเว้ยยาวแล้วแต่จริงมันมีเพลงอยา่างเพลงดังสุดๆแบบนี้น่าจะเป็นติ๋มเหมือนกันนะที่แบบาใช่ติม๋มแล้วก็ติ๋มก็โดดเด่นลิฟเท่เลยตามสไตล์แบบแบบเพลงแบบอันแรกเลยคือลิฟเท่เด้งฟังสนุกมีบาสด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เนิร์ร้องจะโดดเด่นโดดเด่นที่สุดเนิร้องอ่าอ่อเพลงติ๋มเนี่ยจริงไม่เคยนะใครเท่าติ๋ม ไม่แน่ใจมันเป็นเพลงเก่าหรือเปล่าที่มันมีเพลงเอ่อเพลงเนื้อหาอย่างงี้มาก่อนเนี่ยไม่ไม่ชัวนะแต่ว่าเพลงในพาร์ตดนตรีรู้สึกมันก็มีความรีเลทกับหรือเกี่ยวข้องกับบั้มก่อนอยู่ก็คือยังมีบลสัสอยู่เฮ้ยมันไม่ทิ้งไม่ทิ้งลายเก่าบางอย่างนะแล้วก็มีของใหม่ที่มันผสมเข้ามาด้วยซึ่งไอ,ไอความไอความผสมเข้ามาใหม่เนี่ยจริงรูปไม่หล่อเนี่ยดเด่นชัดเลยคือตอนฟังรูปไม่หล่อนึกถึงอะไรวะนึกถึงแบบวงดนตรีอังกฤษอย่างแบบ ยุคนั้นน่ะเบลหรือหรือคิดถึงเวลาเราเล่นเกมอ่ะเล่นเกมแบบฟ้องเก้าแปดไปฟีฟ่าเก<ฮ>้าแปดอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบมันจะมีความแบบดนตรีอย่างเงี้ยอยู่อะไม่รู้ทําไมอะแต่แต่มันดีแล้วมันสนุกฟังแล้วแบบล้านะถ้าเทียบว่านั้นปีคือคือปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอ่ะอน่าจะล้าสุดสุดแล้วก็ตามชื่อเขา Dog. ม o น e r n d o มาสมัยใหม่มอ่ะมันถืถึงเพลงเพลงมันค่อนข้างล้ำถือว่าพูดถึงรูปไม่หล่อไปเลยแล้วกันอันนี้ ทั้งเสาวทั้งเนื้อเพลงก็แอบแบบเหมือนกันผมไม่รู้หลอกไม่หลอหออ่าก็วนๆตามสไตล์เขาจริงเนื้อ<า><า>หาเนื้อหาเพลงเนี่ยดูตามถ้าเราเดาเอา,เาตามสไตล์มอร์นด็อกมันก็จะแบบเขาไม่ค่อยสื่อสารอย่างอย่างตรงอะ่ะ<ม>เขียนกลางๆเขียนคมเครือให้เราไป<ม>จินตนาการต่ออีกนิดนึง ว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับรักมันเกี่ยวกับคนหรือเปรียบเทียบกับอะไรในช่วงอัลบ,บั้มแรกๆนะเดี๋ยวเราพอพูดพูดถึงอัลบ,บั้มหลังๆมันจะมีบางอย่างที่ที่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปหน่อยๆนะครับรูปไม่หลอกผมก็แน่น่ะอย่างที่บอกมันมีความอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มันจะมีเสียงเส,เสียงรัวสเน์ตรงกลางอ่ะโอ้โหแบบค่า velocity เท่ากันเลยอิเล็กทรอนิกส์แบบสุดๆอ่ะแต่มันก็เป็นสไตล์ในยุคน,นั้นละมันนะ้งนะครับคุณพออะไรรูปไม่หลอก ทั้งเนื้อทั้งซาวด์ตีเลยครับอ่าที่จริงมาเป็นอท่าไรอ่าที่จริงมันมีเพลงเพลงเพลงนี้ผมผมมีความเอะด้วยเอะก็คือแปลกมากเลยก็คือเพลงเกือกอันนี้เขาแวะมาหน่อยมันจะเป็นแบบผสมผสมเนาะแต่แบบแล้วก็ซาวดิไลด์อ่าใช่ใช่ใช่จึ่นจืจิตแ้วก็อะไรไปกว่าไปมันมีความเป็นมันกึ่งทดลองอ่ะในเชิงในเชิงในเชิงที่ว่า มีเหมือนแซมเปิลอ่ะตัดสลับมีลิฟต์ของบุษบามาแทรกปุ๊บแล้วก็หายไปแล้วก็มีความเอกโซติกบางอย่างจากเพอร์คัชชันที่เขาใช้เป็นพวกกองแบบออย่าบอกไงอาจจะเป็นกองแทบล่ากองอินเดียหรือเพอร์คัชชันต่างๆที่เป็นพวกลาตินเพอร์คัชชันหรือหรืออินเดียนเพอร์คัชชันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตีตีอยู่น่าจะเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มเขาไหมคิดว่าแบบทดลองก็ก็เป็นได้ก็เป็นได้ว่าพอเทรนมันมาทดลองโอเคมามันมีอะไรมาเขาเป็นคน อัปเดตตลอดก็มีอิเล็กทรอนิกส์มาฝรั่งใช้แล้วก็เอามาใช้อะไรเงี้ยบวกกับความสนใจที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะคือเหมือนจากที่ฟังเนี่ย<ม>พี่เมทีรู้สึกเขาจะอยากจะทำอะไรบางอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันพวกซาวด์รีอซกิต้าเขาจะ <laughs> <laughs> เอ่อทำเบีนเยนเยอะๆหมายถึงว่าพยายามสร้างบรรยากาศมากขึ้นเ,<อ>เลยว่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็จริงๆเพลงอย่างเออพอปายุกพูดถึงเพลงเกือกเพลงเกลือก็กองเท่นะใช้บรัชขึ้นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยคือถ้า ถ้าฟังจริงๆเนี่ยเขาพยายามดีไซน์ทุกๆพาร์ทให้มันมีความน่าสนใจนะกรองก็ไม่ได้แค่แบบเอ่อจะบอกไงอะ่ะตอ,อมแรกอาจจะมีความเป็นล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มพัฒนามากๆขึ้นก็จะมีดีไซน์กรองที่ใช้ซาวใช้เขาเรียกว่า alternative alternative ในที่นี้คือหมายถึงว่าซาวที่มันแตกต่างมาจากไม้กรองอะ่ะอาจจะมีใช้บลัชบ้างใช้ลอดในการตีบ้างอืใช้เวกร์ชาง มา,มากขึ้นจริงๆถ้าใครเคยดูเดลว e ลี่คอมมอนที่เป็นอะคูสติกเขาเนี่ยหรือเห็นพ่เห็นพ่นพโปงเยอะๆเนี่ยแกเล่นเพอร์คัชชั่นหมายถึงว่าพยายามมิกซ์เสียงต่างๆเข้ามาอยู่เยอะแล้วก็มันลากไปถึงอัลบั้มอื่นๆด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันเลยเลยเ,ลยเลยนะี่ยครับเนาะแล้วก็อ่ะผมไปเพลงสองก่อนขอบคุณเพลงนี้สั้นๆเลยกันครับว่าอินโทรนี่ขึ้นมาก็าก็ย่อยง่าย ก็เพาะแล้วว,ว่ายง่ายแล้วก็เนื้อหาก็ยิ่งแบบเอาง่ายคือย่อยง่ายที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเราฟังง่ายว่ายง่ายด้วกันครับขอบคุณอะผมเข,เขียนว่านี้ผมเขียนว่าสดใสอ่ะสดใสไปเรียนสดใสไปเรียนมีความเบเกอรี่คือถ้าคิดถึงเบเกอรี่แล้วเพลงนี้ขึ้นมาก็ไม่แปลกแล้วถ้าเปลี่ยนนักร้องไม่ใช่พี่ปอร้องเป็นพี่นกปอนชมนี้ก็ได้ ก็ได้รู้สึกมันมีความเหมี่ยงนั้นอยู่เออแล้วมีนิดนึงเพลงเหมือนเพลงนี้เหมือนดีไซน์ร้องเหมือนแอบแอไม่เหมือนเพลงอื่นเลยครับเออไม่ไม่นี่ไม่ทันสังเกตี่ไม่ทันสังเกติ่งถ้ผมผิดพลาดขออภัยนะผมฟังลองไปฟังลองไปฟังด้วยกันนึงรายการทางการแนะนําแนะนําเพลงให้ฟังเราลองมาแชร์กันเลกันว่าเป็นยังไงอ่คุณปิงครับผมเลือกลึกซึ้งว่ะแต่ผมจําไม่ได้เลยอ่ะว่ามันมันอะไรยังไงแต่ผมเขียนว่าดนตรีอิโมชั่นแนลแล้วก็ เครื่องสายสวยเนื้อลองสวยแล้วก็วิธีการสื่อสารแบบไม่แบบไม่ตรงไปตรงมาหมายถึงว่ามอนดอกเนี่ยส่วนหนึ่งก็สุ่มว่าอันนี้คือมอนดอกพูดแล้วเขียนแล้วให้คนไปไปตีความอีกนิดนึงมไม่ไม่ได้บอกอย่างว่าฉันรักเธอนะแทบจะไม่ค่อยมีในชีวิตแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของ ฉันชู้สาวก็ได้จะเป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยส่ว so, นตัวคิดคิดอย่างนั้นแต่ต้องกลับไปฟังรอบหนึ่งไม่แน่ใจแต่เลือกลึกซึ้งไว้อ่ของคุณเพลงท้ายอ่าคุณเพลงผมเพลงท้ายคือที่จริงในใจครับผมชอบเพราะว่าสาวดีไซน์เลยล้ว,วนเออผมเขียนว่าสาวดีไซน์โดดเด่นเหมือนกันโดดเด่นเลยอื่ะเอเอผมก็เลือกที่จริงในใจเหรอหรือเลือกอะไรนะไม่ไม่ไม่ผมเลือกเพลงสุดท้ายว่ะเป็นพอเสียทีอ่าโอเคพอเสียทีผเขียนว่าเออเมโลดี้สวย เนื้อดีเนื้อหาดีแล้วก็ทางคอร์ดบางอย่างผมผมไม่นึกถึงวงกรีดอย่าง The v e r v ร์ฟอะไม่รู้ทำไมไม่รู้จัก The v e r v ร์ฟไหมเพราะว่าอะไร hey, Peter อ่ะรับเอ่อบงที่เจ้าของเพลงอ,อะไรวะขอ <Peter> s <S เป็นไงิตเตอร์สวิตซ์ซิมโฟนีอะเดอะ The ร์ฟเดอะเวิแต่ว่าแต่ไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนี่ยก็ได้นะแต่หมายถึงว่า พอตอนฟังอน่ส่วนตัวรู้สึกถึงเดอะเวิร์ฟไม่รู้ทําไมแล้วแต่ที่ถามว่าตัวเองได้ฟังเดอะเวิร์ฟเยร์ไหมก็ไม่ก็ไม่ค่อยนะแต่แบบทําไมนึกถึงก็ไม่รู้อะอด้วยด้วยด้วยอาจจะทางคอร์ดบางอย่างที่กลิ่นมันเป็นอย่างนั้นเออแต่ก็ซาคนดุกอยู่ประมาณนึง <Okay. S 1> จริงมีหลายหลายเพลงที่คือถ้ามีเพลงที่มันเสพง่ายเนี่ยก็ก็น่าจะมีขอบคุณของคุณแล้วก็น่าจะมีอ่ขอมั้งสว่างสว่างเบเกอรี่หน่อยส่วนตัวเขียนไว้ยอย่างนั้นอะอ โดยรวมโดยรวมถ้าอัลบับ้มนี้ก็คือมีซา,า,าด์ซาดีไซน์ที่แบบโดดเด่นเลยแตกต่างจากอัลบั้มแรกชัดเจนต่อยอดต่อยอดมาเออมีการไม่ใช้คาว่าไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะคือเขาจะทำเวเดิมก็ได้นะนู่นว่แต่ว่ามันมีมันมีสิ่งใหม่เข้ามาแล้วก็ทดลองแล้วก็กล้ากล้าใชแหละใช้คําว่าในยุคนั้นอ่ะในยุค90อ่ะกล้าใช้สายอิเล็กทรอนิกส์นู่นนี่เอ่อแต่ ส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็จ,จะมีบางอย่างที่เกินบางอย่างที่ขาดหรืออะไรเงี้ยมันบาลานซ์บาลานซ์มันยังบาลานซ์ Balance ภาพรวมอาจจะยังไม่ได้ไม,ไม่ได้เช่ว่าไปในทิศทางเดียวกันขนาดนั้นนะส่วนตัวนะเพราะว่านี่มีโผลขอบคุณมามีโผลอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้เท่านั้นมันก็คงไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีหรอกมันก็เป็นโลษันนิยมในยุคนั้นใครทําอะไรก็ทดลองแต่ว่าใช่ว่าวิธีการนําเสนอของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในหลายๆเพลงจากซาวจากกลองจากอะไรก็ตามที นะครับโอเคของผมอย่างที่บอกสรุปก็คือรูปไม่หล่อลึกซึ้งพอเสิทธิของปลายก็มีรูปไม่หล่อที่จริงในใจแล้วก็อขอบคุณคณอ่มาสู่อัลบ,บั้มที่สามอืม Love Me Love My LifeLove Me Love My Life ครับสองพันห้าร้อยสี่คือเข้าปี2,000ัละ2,001น,นะครับห่างกปีเอ้ยเสามเธอหรือ3ปีนะเดี๋ยวแป๊บนึงแอบไม่ชัอ่าห่างกันสี่ปี4ปีจากอัลบั้มที่2 อันเวอัลบัมเนี่ยขอขอพูดอันเวิร์ก่อนจะได้แบบอันเบิร์อันเบิร์อันเบิร์อันเวิรนี้จะเป็นรูปปรินเตอร์งงเลยรูปปรินเตอร์หลายปริหลายเครื่องนะครับผมก็ไม่เห็นไม่ชัดนะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองลองไปดูอ่ะมาต่อต่อโทษทียุคนั้นหรือเปล่ายุคนั้นแบบว่ายุคนั้นเดาเปล่าเราเดาเราเดาเราเดากันแบบง่ายๆก็คือปีสองพันมันมี Y2K ใช่ไหมไอ้ปัญหาอะไรสักอย่างระบบคอมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันมีก่อนหน้าน่าจะมีอะไรโอเคคอมพิวเตอร์ป่ะ ของเลดี huh. ้ออะไรอย่างเงี้ยนะเราจะมีมันเล่นกันหรือเปล่าเล่นย้อนแย้งหรืออะไรเงี้ยวันนี้ดาวนี้ดาว uh huh. ว่าเออมีสื่ออะไรที่มันดูความเป็นคอมพิวเตอร์หน่อยๆความเป็นอิเล็กทรอนิกส์หน่อยๆแล้วก็ในแง่ของดนตรีก็ภาพรวมก็มีการทดลองมีดีไซน์ที่อามัมนีใช่ไหมครับเออแต่รู้สึกว่าสวยงามขึ้นลงตัวขึ้นเข้าถึงได้ได้ได,ได้ได้มากขึ้นแล้วก็ บางอย่างมีความญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยไม่รู้ทำไมในบางเพลงนะในบางเพลงนะโอเค hmm. เอานี้มาไล่เรียงก่อนมีเพลงอะไรบ้างมีเวตาลมีเวลิกูดอีสานคลาสสิกแฮปปี้เน็อิสสิ่งที่ไม่เคยบอกแอนิ a มอลกูดบอยิ้มเบดรูมแล้วก็ในที่สุด uh. คุณไปอ่ะสารเพลงผมขออนญาตสารภาพตามตรงว่าแบบ พอฟังอัไบัมบนี้ค่อนข้างแบบเคยบ่อยเหมือนกันเคยบ่อยเคยแทบทุกเพลงเลย <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> มันจะมีความแบบอันนี้ความพิสตุนตัวนะผมขออภัยนะถ้าแบบแฟนๆบลนด็อกผมก็ติดตามบลนด็อกนะแต่ว่ามีมีความแบบเ,เฉยๆประมาณหนึ่งไม่ได้ <Yeah. S 1> ไม่ได้ว้าวมาก <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> เราอาจจะฟังรับคาเฟ่กับเสริมสุขภาพมาแล้วก็มาฟัง <Yeah. S 1> ต่อเลย ของผมมีสิ่งที่ไม่เคยบอกแล้วก็อีสานคลาสสิกอีกเพลงหนึ่งผมเลือกไม่ถูกครับขอภัยจริงๆคุณปิงเราคือได้ได้แค่สองกไม้คือชอบแค่สองได้เลือกไม่ได้คือเอาเอาเขาจริงนะถ้ามองย้อนกลับไปในในวัยนั้นคือผมไปทันมูดนด็อกอ่ะก็น่าจะช่วงนี้แหละอ่าเอเพราะว่า อาจจะด้วยอาการอ่านนิตยสารอะไรว่าเออโมเด์ด็อกดีนู่นนี่แล้วก็บวกเขาบวกกับเขาออก VCD บันทึกการแสดงสด The Very c o m m o ออืมก็เลยซื้อมาดูเลยตอนนี้กำลังคิดอยู่ในใจว่าที่บ้านแม่ง VCD ยังอยู่เพราะว่าวถ้ามีถ้าถ้ายังอยู่แม่งก็น่าจะมีมี v ว l u e ูอยู่ประมาณนึงให้มีคุณ่าต้องกลับไปค้นวะต้องกลับไปคน้นแต่จำได้ว่าซื้อมาดูอ่ะและ้วเปิดเปิดดูอ่ะไอ้แค่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจที่เขาสื่อเลยด้วยวัยนั้นนะ 2,001ในผมเพิ่งจะแบบสิบกว่าครัวบะหรือถ้าผมซื้อมาหลังจะโอเคถ้าถ้าเป็นคอมมอนน่าจะ2,004หรือ2,005เต็มที่ก็1516เด็กมัธยมสองมัธยมสามอ่ะไม่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วไปเจอแล้วเจออะไรก่อนผมเจอเวตาลก่อนเลยเวตาลโอ้โหโอ้โหหนักเลยเขาบอกเวตาลดีตอนนั้นอ่านเขาบอกเวตาลนี่โอ้โหมาเลยล้ําเลยไปฟังอะไรวะแต่แบบณตอนนี้กลับมาฟังอ่ะแม่งเข้าใจนะเข้าใจในเชิงที่ว่า เฮ้ยมันเทว่ว่ะมันทดลองวะ่ะแล้วยุคนั้นเน่ะเราต้องคิดว่าเวยไทม์ไลน์เวลานั้นนั่ย2001อะ่ะงวงไทยมันงวงไทย2 0 0งคุณทําอะไรอยู่อะ่ะผมกับคุณนั่นแหละผมว่าเจ็บนี้รถปวดไมเลยมานิดนึงอะ่ะอืะอแต่แลังจะเข้าสู่แกมมีอ่อ่ะก็เป็นยุคยุคใช่รัมว่าท้ายๆของของไอเอสยุค90อะ่ะใช่ไหมพี่เจมอะไรเขาก็เริ่มติบโตกันไปหมดละ อะไรที่เราเคยฟังก็โตๆกันหมดแล้ะมัน <His name. S 1> แต่ในกระแสในกระแสช่องที่ไม่ใช่ก,กระแสหลักอ่ะมีเวตานโผลมาใช่คือตอนรูปไม่หลอน,นี่ก็ถือว่าหลุดแล้วนะหมายถึงวา่าถ้าเทียบยุคนะรุปไม่หลอนท่า,พานพัดนตรีหรืออะไรเงี้ยก็ดูทดลองแล้วนะแต่เจอเวตานไปเนี่ยโอ้โหคือแต่ไม่รู้ยังไงเลยอ่ะแต่แต่เท่แต,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 แต่ส่วนตัวตัวนี้กับฟังคือแบบ เท่ชิบเป่งเลยอ่ะสาวลูกเล่นกองทดลองมีความยุ่งเหยิงมีแทบล่ามีอะไรไม่รู้ว่าถามแม่งเข้าใจร้อยเปอร์เซนต์แบบแม่งไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่แบบเหมือนคุณดูงานศิลปะแล้วแบบเชีย่ยมางเท่หว่ะแค่นี้เลยอ,ะอ่ะแต่แต่ถามถามว่าเลือกอะไรผมแม่งไม่ได้เลือกนะอะแต่ถ้ามองถ้ามองว่าแบบเฮ้ยเบตานันเท่เบตานันเท่หว่ะแต่แม่งไม่รู้เรื่องเลยถึงว่าทนตัวนัน้นวัยนั้นนะแต่ตอนนี้คือแบบโหเจ๋งเจ๋งถ้าใครไม่เคยฟังเบตาลองดูสักรอบลองดูครับ ผม<ร>พยายามยาผมพยายามจะเลือกเพลงดีนะแต่แบบไม่ได้ตัวเองไม่กล้าเลือกอิงสามเพลงคล้า,ลลายๆกันของผมอีสานคลาสสิกสิ่งที่ไม่เคยบอกแล้วก็อ happiness is เ,เราเราเราพูดไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราพูด happiness is ก่อนเพราะว่ามันเป็นเพลงบรรเลงของบนด็อกใช่ไหมครับนอันี้บรรเลงเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเรียกอบรรเลงแหละเพราะมันมีเสียงพูดอยู่นิดหน่อยแต่เสียงพูดเหมือนเป็นกิมมิค ื่อแบบเหมือนแม่แบบว่าเหมือนกลับบ้านกินข้าวอ,ะอ่ะอืมเออแล้วมันก็ไปลิงก์เอาควาแฮปปี้เนสคืออะไรแล้วก็การบันเลงมันเอาข้อจริงมันติดโพสต์อยู่ได้ได้อยู่เหมือนกันนะติดโพสต์โพสต์ล็อกเหรอเออติดโพสต์ล็อกอยู่มีความแบบบันเลงเวิ้งว้างมีเทนิคมีกิมมิมีลูกเล่นค่อนข้างชัดเจนแล้วรวมถึงว่าตอนแรกนัวเพลงไม่ดังไปลองเสิร์ชด,ดูโอ้แฮปปอ้เนสคือหนึ่งในเพลงดังของ ของมอนดอนด็อกประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็เคยเห็นเขาไปฟิชมีคลิปหนึ่งเหมือนแกไปฟิชกับเนี่ยโลโมโซนิกอะไม่รู้ในคอนเสิร์ตไหนสักอันอนะโลโมโซนิกกับมอนดอนด็อกแจมกันเพลงเนี่ยแฮปปี้เนสแล้วก็ตอนสุดท้ายก็ตับสไตล์ชาวโพสก็ไประเบิดกันก็ฟีลิ่งดีใช้คาว่าฟีลิ่งดีมากอย่างเนี้ยแล้วถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าเออเขาเขาใช้คา,าว่ายัางไงเดียก่อนหน้านี้ก็มีฟังมีทดลองทดลอง แลวในบ้านนี้ก็มีทดลองอยู่ไปถึงทดลองกับกับซาก็อย่างอย่างเวตาที่ที่พาไปขั้นสุดแต่เขาก็เริ่มมีหาเวใหม่หรือนําเสนอลดสนอยม,มใหม่ที่เขาได้รับมาสองพันหนึ่งมีโพสต์ล็อกมาเนี่ยมันก็ซึ่งโอเคเขาอาจจะไม่ได้มองว่าโพสต์ล็อกแต่กลิ่นเพลงบรรเลงอย่างเนี้ยเราว่าในไทยมันยังไม่มีใครนําเสนอละมัง้งเดีนนาเสนอก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วก็ส่วนตัวฟังแล้วก็เออส่วนตัวถ้าเราฟังโพสต์ฟังเพลงนี้ก็ยัง อยัง,อยงฟังได้เพราะดีะแล้วก็มีเป็นโพสต์ที่สื่อสารอย่างชัดเจนมั้งเพราะมันมีเรื่องของเสียงเสียงเสียงพูดของแม่เข้ามาว่าเออเออนี่ยความสุขแม่ชวน,ออนกับบ้านกินข้าวหรืออะไรประมาณนี้อยู่รอกินข้าวอะไรประมาณนี้อืมอ่มอมาไปเพลง<ม>นี้ดีกว่าอีสานคลาสสิกผมให้คุณปิงพูดเลยดีกว่าเพราะว่าผมมีเลือกจากว่าเอ,เออเท่ได้อยู่เท่ เท่จริงๆคือคือถ้าสังเกตตอนเนี้ยถ้าเขียนไว้ในพาร์กองผมะเขียนว่ากองเริ่มมาใช้ไม้หลอดในการดีไซน์ซาวมากขึ้นคือตีเหมือนเดิมแต่ชิเริ่มใช้ไม้หลอดในอย่างอย่างในเพลงไวริ่งกู๊ดเนี่ยก็ใช้ไม้หลอดตีเพลงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหลอดหรือาต้องกลับไปฟังแต่ว่าเออมันมีความในในลายกีตาร์เริ่มจะมีความลูบแล้วเตื้อ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 ื้ออะไรทุกอย่างมันจะลูบลูบลูบกองมีความชัฟเฟล อยู่ให้มันเด้งๆอยู่อะไรเงี้ยอืมแล้วก็ออทอนโซมครวรหรืออะไรที่มันรัวให้มันมีคิกอะ่ะมันก็<แ>เออมันมีกลิ่นที่มันที่มันใช่คําว่าเขาไม่อาจจะโตขึ้นด้วยเขาไม่ต้องเป็นต้องดุแบบแบบมานีแบบติม๋มหรืออะไรเงี้ยก็ฟีลโดดโดดอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่คือในเวตาลจะเรียกว่าโดดก็ไม่เชิงเวตาลก็ดุแต่มันจะอีกแบบนึงอะ่ะ ทดลองทดลองหน่อยมีความฉันเรียกว่าอะไรงไงดัมเบลเบสบางในใบกองบางอันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มนิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่วนตัวสุดเพลงนี้มีความญี่ปุ่นอ่ะทำไมอัลบั้มนี้น่าจะ<ม><ม>น่าจะรับอะไรมาจากจากญี่ปุ่นอ่ะเออส่วนตัวรุ่นน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็เดาเดาเองว่าเขาก็น่าจะพี่พี่ป๊อตก็น่าจะแบบชอบความเป็นญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเออ่ในอัลบั้มล่าสุด มีสการ่าอ่าเนี่ยผมเม่อพ่งผมไปเสิร์ชสกาล่ามีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับโฉนภาษาญี่ปุ่นมันเขาไปทำกันด้วยเล่นๆเลยก็เลยถ้ารออเคน่าจะมีคอนเนคชั่นอะไรบางอยู่อ่บางอย่างอยู่แล้วก็เอ่อก็น่าจะลิงก์ว่าเออเขาน่าจะไปรับอะไรมาไม่แน่ก็ได้ยุคนี้อาจจะเป็นโทเอะมาแล้วก็ได้แต่ในไทยมันยังไม่ได้คือถ้ามองเรเ็วๆผมนึกถึงโทเอะใช่ไหมแต่ว่าข้อจะข้อจะไปลึกกว่านั้นที่เราไม่รู้แล้วเขาหยิบยกซาวบางอย่างที่ที่ไปฟังมาจากยยุุคคนนนั้้้้้้แลจงงตออไไไ่พีปปปดหถาเ็ ที hmm. se want, se want it, uh ่แม่ฟังอะไรคือถ้าอยากรู้ว่าถ้าอยากรู้ว่าเขาทําเขาทํางานอย่างนี้ออกมาได้ไงก็ต้องกลับไปศึกษาว่าเขาฟังอะไรอยู่ในอช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็กลั่นออกมาเป็นอย่างเงี้ยอิสานแทสติกก็ใช้คําว่าฉีกถ้าที่ถ้าเทียบจากบ้ามก่อนนะมันฉีกคาแรคเตอร์บางอย่างออกมาเหมือนทั้งอีสานแทสติกทั้งแฮปปี้เน็ตเลยเวตานเนี่ยยังไม่สุกว่าถ้าถ้าเป็นคนที่ฟังมาแต่บ้ามแรกอ่ะพอเจอพอผ่านคาเฟ่มามาเจอเวตาลก็ก็น่าจะรับได้ โดยความที the sea, software, ite, it um. ่มันมีมีอิเล็กทรอนิกส์มาแต่เนี่ยมันมาฉีกตรงอีสานคลาสสิกบ้างตรงแฮปปี้เดทอีสบ้างว่าเออเขาเขาค่อยๆเหมือนเขาเขาเขาค่อยๆทานเฟอร์บางอย่างอ่ะค่อยๆเปลี่ยนไทม์อ่อคาแรคเตอร์จากดิบเลยฟังเลยมาปุ๊บเจออังกฤษก้าสูอิเล็กทรอนิกส์อ่อมีอังกฤษด้วยมีความอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็เบลนอิเล็กทรอนิก์อิเล็กทรอนิกส์บวกกับความมีกลิ่นโพสต์บางอย่างอยู่ในบ้านนี้เนาะโอเคทดลองหลากหลาย เพลงที่เราเลือกกันสุดท้ายก็คือสีที่ไม่เครบอกอ๋ออันนี้ไม่ต้องพูดแล้วมันพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันขายเออมีมีเจ้ายังมีซาวอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะรู้สึกว่ามีซาวอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ก็คือยังยังมีกลิ่นของอลบ,บั้มอยู่รวมถึงตัวตนของเมอร์ด็อกจากอลบั้มก่อนๆแต่สื่อสารสื่อสารคือเสียงร้องฟังชัดแต่ถามว่าถ้าฟังถ้าไปดูเนื้อหาเงี้ย เนื้อหาเอาพูดตรงๆมันก็ไม่ได้บอกอะว่าว่าาเขาพูดถึงเรื่องอะไรอย่างแบบตรงๆอะมันไม่มีฉันรักเธอเธอรักฉันหรือคิดถึงแช่ก็ยังงงว่ามันคืออะไรที่ไม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 ่เคยบอกบอกอะไรอ่ะบอกอะไรบอกมันแต่นี่มันมันมันก็เป็นวิธีการเขียนเพลงที่ดีนะหมายถึงว่าไม่ไม่พูดตรงๆมันคือมีความลปนแต่ถามว่าคนฟังแม่งเข้าใจไหมเชื่อว่าคนฟังแม่งเข้าใจเพราะไม่งั้นมันไม่ดังถึงปัจจุบันขนาดเนี้ยในเชิงที่ว่าโอเคเมโน่ดี้สวย บางครั้งอาจยังไม่รู้เรื่องนานที่ยังคงอยู่เป็นสิ่งที่ไม่เคยบอกอะไรประมาณเนี้ย<ม>แล้วก็ให้ให,ให้ถ้าปล่อยให้คนตีความนะ,ะบางคนก็คือแบบประมาณว่าเก็บเก็บเอาไวขา้ข้างในแล้วไม่เคยบอกเขาไปเลยความรู้สึกภายในอะไรอย่างเงี้ยผมผมเชื่อว่าเขาเขาเขา,เขาตั้งใจเว้นไว้ให้แบบว่าเราเราจรินตนาการเองว่ามันมันคืออะไรหมายถึงว่าแบบให้ให้เขาเรียกนะให้ให้ให,ให,ให,ให้เหมือนโออ่ออ ก็ให้เราตีความว่ามันจะเป็นความในใจหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยบอกเออก็คือสิ่งที่ไม่เคยบอกแต่มันก็คืออัดอั้นนะในความที่บอกมึงไม่พูดสักทีว่าเนื้อหาก็ไม่พูดด้วยนะนะมันถึงไม่พูดตรงๆแล้วก็ไม่เคยบอกแล้วก็จริงๆมันเหมือนงานศิลป์เลยว่าคือถ้ามันถ้าเราไปเขียนอธิบายไว้ไว้อย่างชัดเจนมากๆหรือที่แม้แต่มีการมีการมีเชื่อชื่อเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันก็ไป ไปบีบคนให้ให้ต้องตีความไปทางนั้นนะเอมนหรอไหมบีบคนให้เขาต้องตีความนมี่เขาทิ้งไว้ไวข้ข้าวๆอย่างเวตาเนี้ยผมยังไม่รู้เลยเวาตาส์คือรู้ว่ารู้ว่าเคเวตาน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งหรือเป็นตัวในตำนานหรือทุกอย่างเนี้ยแต่ว่าไปฟังเนื้อหาคือคืออะไรอะ่ะทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างสร้างขึ้นมาเฮ้ยเลยนะว่าเฮ้ยเลยแต่แบบคือมันไม่ต้องเข้าใจก็ได้ในบางทีแต่แบบรู้สึกอะไรกับมัน ก็ได้คือถ้ามองมุมคือมันต้องเข้าใจก่อนว่าวงเขาเนาเสนอแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณชอบแบบการสื่อสารตรงๆก็ต้องไปอาจจะต้องไปวงอื่นถ้าเป็นยุคแรกของเขาแน่แต่ยุคหลังเ,เขาสื่อสารมากขึ้นโอเคแล้วก็แอปแตกเข้าไปอีกอะมีแอนิมอลอย่างเงี้ยเรียบร้อยแอนิมอลนี่คือแบบโอ้โหให้ให้ความรู้สึกเหมือนยังไงผมเขียนว่าให้ความรู้สึกเหมือนเพลงประกอบหนังอะในฉากแบบพหดอ่ะกําลังจะไปบัวน่ะแล้วคุณแบบคุณดูหนังพวก พวกเฮอร์เรอร์บ่อยๆนี่นังสยดงขวัญบ่อยๆนี่มันจะมี<ง>ชาแบบหรือว่าเขาอย่างที่อย่างที่คุณบอกอ่ะมีการแบบใส่ความเป็นญี่ปุ่นแล้วก็มีมีการทดลองอยากจะเป็นซาวแท็กว่ามันเป็นตรีมตริมมิวสิกอะไรเงี้ยดวยอะไรยก็ก็ไม่ไม่แน่ใจแต่แต่แต่ก็เป็นไม่ได้นะมีแฮปปี้เนสมีแอนิมอลมีเวตาอะไรเงี้ยแต่แอนิมอลนี่ค่อนข้างเห็นชัดว่าแบบคือถ้าเอาไปอยู่ในหนังในในฉากแบบแบบตัวละครกำลังจะไปแก้ไขหรือจอห์นวิกหรืออะไรก็ตามที่อ่ะ แม่งได้แต่โอเคแอนิมอลจริงๆมันคือน่าจะตีความแบบสัตว์โดนทรมานหรือเปล่าไม่รู้ให้ผมเดาอะนะเพราะมันมีเสียงร้องที่แบบอุดอู้ไม่ไม่ได้ความหมายอยู่อะเหมือนเสียงเขาไปบิดอะให้มันมีโทนต่าๆเหมือนจะเป็นซมโบลิกอะไรตรงนั้นหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ะลยสุดๆตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็เอจอแอนิมอลเข้าไปเจอกูดบอยเข้าไปนี่ก็ก็ก็เอาเรื่องอยู่แล้วก็่คยมาล้างอารมณ์ตอนตอนยิ้มตอนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพลงที่แบบคือใช้เขาถ้าใครชอบทดลอง จัดๆอิเล็กทรอนิกส์จัดๆคาเฟ่กับ <Love me. S 2> กับเริฟมมีเริฟมมีเริ่มอะไรเนี่ยน่าจะแบบน่าจะถูกจริตฟังอถอดทวนกันนิดนึงอืมผมสามเพลงที่ของอัลบ,บั้มนี้ก็คืออีสานคลาสสิกแฮปปี้เน็ตอีสสิ่งที่ไม่เคยบอกของคุณก็สองเพลงแค่อีสานคลาสสิกกับสิ่งที่ไม่เคยบอกไม่เคยบอกอ okay. ก็ถ้าถ้าใครใครนะครับใคร,ใครอินอัลบั้มนี้แล้วก็ ว่าชอบเพลงไหนของระบำนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เออจริงจริงแนะนําเราด้วยก็ได้นะแบบคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ละคนมันมันมันตีความเพลงกันไป็นคนละแบบเหมือนกันแล้วแล้วจริงๆแล้วอาจจะแล้วแต่วันด้วยซ้าไปเผือเผ่พวกนี้ผมไปฟังเบตันแล้วผมอยากจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งก็ได้อะ่ะฮะใช่เข้าใจนะครับอโอเคเราเราไปอัลบั้มที่สี่เป็นอัลบั้มที่ผมถือว่ามีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหรับผมนะแต่ผมผมชอบจับจับอ่าแดดส่องเป็นอาร์เรมที่คนเราคุ้นเคยนะครับก็เป็นหน้าปกก่อนหน้าปกเป็นพี่ป๊อตพี่โป้งแล้วก็พี่เมทีกำลังหันหน้าเข้าแดดไม่รู้หันหน้าเข้าแดดไปข้านหลังเข้าแดดหน้าดิยถ้าหน้าสว่างก็ต้องหันหน้าเข้าแดดเลยอ่าเหมือนเหมือนจะเป็นภาพอะไรบางอย่างไม่ไม่ ไม่แน่ใจเขาทำยังไงนะครับแตบบ่ต้องลองลองดูก<อ>ึ่งๆเป็นภาพวาดภาพวาดใช่ไหมอผมผมขอ <Yes. S 1> พูดถึงอัลบั้มนี้ก่อนแล้วกันคุณปิงเหมือนแบบอาเออเอาเพลงก่อนแล้วกันจะได้แบบไปทีอันของผมมีหนึ่งคนเธอเท่านั้นกัแรายกันเอ๊ะเ,เราเราเรียงทำลายผิดวะเราต้องพูดพูดเพลงสิบเพลงอัลบั้มคนนี้ใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปคุณมีอะไรนะเมื่อเมื่อกี้มีหนึ่งคนเอ่ มีเธอเท่านั้นแล้วก็มีการละกันเธอเท่านั้นโอเคเดอ๋ยวนะเธอเท่านั้นโอเคโอเคของผมมีตาสว่างวะยังไงก็ต้องให้อันี่ตาสว่างกันและกันแล้วก็คลายแล้วก็คลาย,ลายโอเค,อเคแล้วบอกแล้วบอกก่อนนะบ้านนี้คือปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดะครับปีสองพันสี่ก็คือสามปีให้หลังโ อันนี้ก็ฉีกเหมือนกันถ้ามองจริงๆคือเ <Yeah. S 2> มอร์ด็อก <Yeah. S 2> เปลี่ยนความความเหมือนตีมอะไปเรื่อยๆเหมือนกันนะมันจะมีโอเคมีเบสสอดคอรเป็นล็อกเป็นวงตีล็อกแต่ว่าอัลบ,บั้มนี้ล็อกแบนน์ล็อกแบรน์จริงๆอะอ hmm. ชัดเจนอิเล็นทิกน้อยน่าจะน้อยลงเยอะเลยแหละนะครับน้อยน้อยไปเยอะเลยหลายๆเพลงเน้นสื่อสารมากขึ้น uh. แล้วก็มันจะมี uh. ผมผมผมจับได้อย่างหนึ่งก็คือพี่ป๊อปเขาจะเล่นคอร์ดง่ายๆคอร์ดวนอะไรอย่างเงี้ยแบบ อ่าหนึ่งหกสี่ห้าอะไรเงี้ยครับกอ็อาจจะเปลี่ยนเป็นสี่ห้าแล้วมันจะวนที่ซ M F, G, เอมเนอร์เอฟจอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไป t E เอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ถ้าจะจับได้นะเ,ออเล่นง่าย <ng ay S 2> ไวงย้ง<จ>่ายเล่นตาง,ง่ายเหออมือนเขาเคยสัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าแบบในยุคแรกๆด้วยความที่มันแบบอะไรถ้ามันอะไรที่ฟังฟังดูแบบง่ายฟังดูเลี่ยนๆอะ่ะเขาไม่เขาไม่พูดเขาไม่ร้องเลยไม่ทําเลยคอร์ดม,มันจะยากกว่าแต่บั้มนี้มันอาจจะแบบใช้คอร์ดง่ายขึ้น จำไม่ได้ไว้ฟังบทสัมภาษณ์นี้จากไหนหรืออ่านเอานะแบบมันเหมือนเหมือนเขาพยายามทลายกรอบตัวเองอ่ะคือกรอบแรกของเขามันคือกรอบที่ของการไม่ใช้แบบอะไรที่มันดูแบบง่ายใช่ไหมทดลองทดลองหน่อยสื่อสารสินหน่อยแล้วเหมือนอาจจะหยีหรืออะไรหยีในการในการที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นคราวนี้ก็เป็นการทลายกรอบตัวเองเพื่อไปหาความง่ายอืมป่าหรืออะไหรือสื่อสารมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันจะเห็นได้จากส่วนตัวนะเธอให้มา บนฟ้าเธอเท่านั้นอย่างเงี้ยผมเขียนแค่เนื้อมันเพียงสื่อสารอะ,อะคือเข้าใจง่ายมากขึ้นเธอเท่านั้นนี่คือแบบเย,ง,ยง่ายเลยแล้วก็ง่ายๆในช่วงที่ว่าเออเนี่ยเขาเขาเริ่มพูดตรงส่วนใหญ่รู้สึกว่าเขาเริ่มพูดตรงมากขึ้นมีเธอมีฉันมีอะไรอย่างเงี้มากขึ้นมั้งอืมเอออัลบั้มนี้นะอัลบั้มนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าเขาเขาถึงง่ายมากๆแล้วก็น่าจะเป็นอัลบั้มสร้างชื่อใช้เขาว่ายังไง สมมติจากบุษบามาพีกสุดๆแล้วเขาเริ่มทดลองมากขึ้นทดลองมากขึ้นความเป็นนิชมาร์เก็ตก็อาจจะมากขึ้นก็คือแบบตลาดอาจจะกลุ่มเล็กลงหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้บูมขนาดนั้นจะอยู่ในหมดทดลองมากขึ้นแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับตาสว่างเนี่ยตาสว่างนี่คุณลองคิดดูตอนนี้กี่ปีแล้วถ้าเทียบอ,อ่ะเจ็ดปีแล้วนะช่วงนี้ก็ว่าแอบ,บๆมาพีกอีกช่วงหนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาอ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคจากตัวละครน,นักสแสดงนำใช่ไหมเอกเอ็มบีอ่า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  แต่ว่าถ้ามองในแง่ตูเพลงอ่ะเวลาไปเล่นผับอ่ะนี่ก็หนึ่งเป็นหนึ่งในเพลงที่เรียกคนหรือถ้าเลยกคุณเล่นงานมาหาลาัยเนี่ยเด็กก็น่าจะยังกระโดดได้ก็เลยผมก็เลยเลือกตาสว่างเป็นเพลงหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าใช้เขาเหมือนบุษบาลเลยกลมกลม่อมเพราะว่าแบบมูดแอนโทนบางอย่างเนื้อหาขึ้น ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกลแล้วตัวเธอก็จากไปสายตาพันสว่างขึ้นมามันก็ไม่ได้เข้าใจง่ายนะมันก็ไม่ได้เข้าใจง่ายขนาดนั้นนะแต่โอเคแล้วตัวเธอก็จากไปฝนโปรยประคือมันมีกับความกว,วีบางอย่างตรงนั้นอยู่ความเปรียบเพียบไม่พูดสื่อสารแต่เพลงแม่งเสือกดังเว้ยดังเพราะอะไรอะ่ะก็เลยคิดว่าโอเคมีลิฟต์มีดินามิกว่ะแบบค่อยคบิวตอนแรกก็ระเบิดมาก่อนเลยพากระโดดแล้วอะ่ะอินโทรพากระโดดแล้วเาเวิร์ดก็ให้เด็กพอค่อยค่อยคอยโย,ยกหัวตาม พีฮุกชาร์จพลังช่ไหครับพีฮุกก็ขึ้นมานิดนึงฮุกนี่ทะลุอ่ะหนูมันขึ้นกราฟมันกราฟมันดีอ่ะมันระเบิดมาก่อนคนรอ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 ชาร์จชาร์จชาร์จฮุกไปพีิกลงมาอีกเข้าเวอร์สองแล้วก็ตรงโซโล่ก็ตรงโซโล่จะตรงโซโล่ก็ดับดันดิมมิกลงมาดอปมาดออ่อดอปนิดนึงแล้วก็ดอบสักพุ่ก็ทิ้งเลยเลยกีตาร์กีตาร์โปร่งสับคอร์ตอย่างเดียวดึงดึงแล้วค่อยบิ้ว คือคือนิ่งนะให้คนนิ่งแล้วค่อยไปพีคสุดท้ายคือคือเดนามิกเพลงมันดีครับให้คนรู้สึกรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันคมกรอบปะไม่มรู้เขาคิดหรือไม่คิดพี่แต่ว่ามันมันไอ้เรื่องตรงนี้มันมัน,ม,นมันทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายจริงๆอะไรเงี้ยเรื่องการวางเดนามิกขอดด้วยหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่าเนี่ยสิบเจ็ดปีแล้วเพลงมันก็ยังทํางานได้อยู่เรื่อยๆอันนี้คุณพูดถึงตาสว่างไปเลยใช่ไหมเนี่ยตาสว่างใช่ผมลูกพูดไปเลยอ่าเร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 า เราบอกสิบเพลงก่อนไหมเขามีอะไรบ้างอ๋อโอเคโทษทีมีจะา uh huh. สว่างครับมีผ่านมีแดดสองหนึ่งคนนะครับมีสบายใจกันและกันเธอให้มาบนฟ้าเธอเท่านั้นแล้วก็คลายอืมอ่ะของคุณมีอะไรบ้างนะมีตาสว่างว่<ต>าเมื่อกี้อืมเอ่อกันและกันแล้วก็คลายอ่าอ,อผมเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันอ่าเธอเท่านั้นก่อนจะได้จะได้จะได้เคลียร์อ่าเธอเธ uh huh. อเท่านั้น แต่ที่บอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับคอร์ดมันคุณไม่มีความหลังกับเพลงนี้หรอคุณเลือกเวลาเพลงเลือกอะไรอย่างนี้ต้องมีความหลังหน่อยเนี่ยโอ้ยชัวร์วเลยเนี่ยยุคนี้ยตัดไปเลยหลังหลักอกหักเลยเพลงนี้อ่าอ่า,อาแ,ลแล้วเรื่องเพลงมันบอกถึงเรื่องอกหักหอ่ะใช่มผมผมตีความ<ช>เป็นกันไงอ่าโอเคโอเคเออผมตีความเป็นกันเสร็จเลย เำ่ามนั้นอยู่ในใจ<อ>โลกจะเป็นอย่างไรเธอเท่านั้นตลอดไปอ่าแม้จะไม่มีทางโอเคอ,อเคคุณไม่อินเพลงเนี้ยยอผมผมใช้ผมเขียนคอมเมนต์แค่ว่าสื่อสารเลยอะ่ะก็คือ,อมันเข้าถึงง่ายแต่เอาเอาตรงๆนะเป็นอัลบั้มที่เข้าถึงง่ายนะอืมแต่แต่ประการว่าเออผมไม่ค่อยอินในในในเพลงหลังๆเหมือนกันเพราะมันอาจจะโดนเพราะตอนผมฟังผมฟังตั้งแต่อัลบั้มแรกไงมัน<อ>มันมีความคาดหวังอะไรสักอย่างอยู่รือเปล่ารือเปล่าไม่แน่ใจแต่แบบ มันโดนความความร่องความทดลองความลอยอะไรความอิเล็กทรอนิกส์กมันย้ำมาสามบ้ามันถ้าเจอบ้านนี้เข้าไปปุ๊บแม่งแปลกๆเหมือนก,กันส่วนตัวคือสื่อสารมากขึ้นแต่ส่วนตัวรู้สึกแปลกคือเมื่อถึงคนหมูมากไม่ได้บอกว่าตัวเองอินดี้เลยนะแต่แปลว่าพอมันโดนมาสามมาบ้า,บาแล้วพอมาเจอเนี้ยเออรู้สึกว่าโอเคมันดีเข้าถสื่อสารมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น <Okay. S 2> แต่กลับว่าเฉยรู้สึกกลับว่ารู้สึกว่าเฉยในบางเพลงเฉ <Okay. S 2> ยๆกับบางเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีเพลงที่มันโดดเด่น ี่อย่างเอ่ออย่างหนึ่งคนเนี่ยตอนได้ผมเกิดเรื่องหนึ่งคนแล้วเหมือนกันอืรู้สึกสายล่องอะสายล่องแบบเราพาล่อง,พา,องพาจะติดโพสตได้แล้วก็เอ,อเนื้อหาด,ดีตัวผมเนื้อหาคือไม่ได้เลือกแต่รู้สึกว่าเนื้อหาดีคือแบบบางประโยคมันสอนเหมือนบางประโยชน์มันสอนสอนเราอยู่เพราะด้วยความที่เขาโตแล้วด้วยถ้าเทียบจากอัลบั้มแรกมานี้สองพันสิบอ้นี่สองพันสี่ 2004, ใช่ไหมอัลบั้มแรกเขาเขาเก้าสี่ก็คือสิบปีพอดีสิบปีในวงการเนี่ยเขา เจออะไรมาเยอะแล้วก็ท่อนพุกเขียนอะไรนะบางทีชีวิตบางทีชีวิตต้องปวดร้าวอ่ะนั้นต้องปวดร้าวอะไรเงี้ยก็ถึงเออไม่เข้าใจว่ะดูดูเข้าใจแต่ว่าก็ไม่ได้เลือกแต่ถ้าถ้าใช้คำว่าเป็นเพลงนี้ถ้าคุณก่อนนอนอยากจะลอยลอยล่องล่องนี่นี่ก็พาได้เพลงนี้อะไรเงี้ยของคุณเลือกเพราะอะไรหนึ่งคนที่จริงอ่านแต่ผมขอพูดอันนี้ก่อนผมเหมือนติดค้างไว้กลางคิดจะพูดก็คือเหมือน ถ้าเราเธอเท่านั้นลืมลืมลืม,มาเธอเท่านั้นถ้าถ้าถ้าฟังมูนด็อกมามาทั้งสามสี่รับธเนี่ยครับแล้วเหมือนผมจะมีอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันก็คือลิฟกีตาร์ของพี่เมทีไม่ว่าจะเป็นลิฟอินโทรอะไรอย,อ,อ,อย่างเธอเท่านั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ที่เขาเลยน,นะครับผมผมจะใช้ว่าต้องฟังแล้วพอลิฟมาอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าคอดมันเอเปมันง่ายจังวะอะไรทำไมเออ หลายเพลงเลยครับทั้งแบบที่ผ่านๆมาอ่ะแต่ไหนก็พูดถึงหนึ่งคนละหนึ่งคนนี่ก็เป็นเพลงที่ร้องเอ,อ่อร้องแล้วก็อย่างอย่างที่คุณบอกผมผมผมเขียนว่าดาร์กเวลาฟังเลยดิ่งดิ่งเวลาอยู่คนเดียวต้องฟังเพลงนี้ผมผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกมันไม่ได้ฟังแบบอัลบั้มนะฟังแบบเห็น youtube แล้วมันมีคนมาลงแล้วมันก็เป็นหน้าปกแบบเหมือนผู้หญิงจูบหลีอยู่ระเบียงเงเออมันมันก็ดูเข้าอยู่อะอะไรเงี้ย แต่ผมก็เหมือนไม่ได้ตีความเลยนะผมว่าเหมือนอารมณ์ว่ามันเหงาตีความว่ามันเหงาอะไรเงี้ยแเพลงนี้มันเป็นเพื่อนเราเนี่ยกีตาร์กีตาร์ขึ้นมาก็ก็พาบรรยากาศพาล่ลอง<ะ>แล้วครับอ่าแล้วก็ผมเขียนว่าจริงๆมันเพลงเนี้ยมันมันตีความได้สองแบบเหมือนกันนะจะไม่มองว่าเป็นเพงลงรักก็ได้เป็นเพลงที่เข้าใจชีวิตก่อนก็ได้แล้วเขาไปค่อยไปบิดให้มันเกี่ยวกับเออเหมือนความรักอ่ะบางทีความรักก็ต้องปวดร้าวมันเค้าไปบิดให้มัน ให้มันทัชคนมากขึ้นอคนยิ่งอกหักด้วยไงทัชเยอะมากขึ้นเลยเข้าใจนะมันมันถึงว่ามันมันไม่ได้บอกมันไม่พาคนมันไม่พาคนฟูมไฟอ่ะแต่บอกว่านี่แหละมันคือธรรมชาติอะมันปกติของมันอะชีวิตมันก็ต้องเจ็บปวดบ้างวะความรักก็ต้องเจ็บปวดบ้างวะอะไรเงี้ยก็เลยสุดทิ่เขาเขียนดีนะแล้วก็เออถ้าถ้าบางคนไม่ชอบไม่เคยฟังเพลงแบบแผลบดิ่งๆก็จะอาจจะอาจจะแปลกหูแต่ว่า ผมสมึงว่ามันพ๊อปมากหนึ่งเป็นเป็นเพลงที่พ๊อปมากหนึ่งเพลงเหมือนกันในด้วยด้วยความที่เราเราเป็นวงอย่างนั้นด้วยเลยอย่างเงี้ยทาเพลงอย่างนั้นมาก่อนก็เลยสึกว่าเฮ้ยอันนี้มัน,ม,นมันเข้าถึงง่ายนะเอแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สื่อสารกับคนหมู่มากได้ได้เท่านั้นอืนะครับโอเคอะของคุณของคุณเดี๋ยวนะของคุณไปสองเพลงนะถูกไหมก็คือเธอเท่านั้นกับหนึ่งคน,คนโอเคของผมเอ่อ อันนี้นผมไปคลายก่อนแล้วกันอ mm ่าคลายก่อนคลายก่อนแล้วกันเอออันนี้เ uh, ป uh, right? ็นเพลงที่ผมเลือกจริงเพิงมาแล้นหวาด้วยซ้ำไปสุดท้ายแกว่เออสุดท้ายแล้วว่ะแปลกจังเออถ้าเขาว่าเออทาไมวะสงสัยแสดงว่าเขาชอบวางเขาอะชอบวางเพลงบรรยากาศเงาๆเลยทุกอย่างไว้ท้ายท้ายบัมแน่เลยแล้วผมก็เจอเพลงเนี้ยในท้ายบัมหลายเพลงแล้วผมชอบเพลงอย่างนั้นตอนแรกจะไม่เลือกคลายจะเลือกหนึ่งคนเหมือนกันแต่พอไปฟังคลายจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบ มันไม่รู้อ่ะสุดมันมันอันนี้คือผมเขียนไว่าคอร์ดสวยแปลกหูดีดนตรีพาล่องลอยสาวดีบรรยากาศดีชาวดีอะไรเงี้ยคือเนื้อหาคือมันมีความอย่างนี้ด้วยนะบางเพลงเขาต้องการดันดันเนื้อหากับคําร้องอ่ะให้สื่อสารแต่บางเพลงก็ดนตรีแบบดีไซน์โดดเด่นเลยดนตรีนำอะไรเงี้ยนะใช่ดนตรีนำแต่คือไม่ใช่ว่าพาล่องหรือหรือหรือคำร้องกับทํานองไม่ดีนะมันดี แต่แบบว่าเหมือนหูเราอะไปจับกับไปจับกับดนตรีมากกว่าในบางเพลงอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่สมมติเราย้อนกลับไปอย่างสิ่งที่ไม่เคยบอกเนี่ยโอเคบรรยากาศก็พาล่องลอยตามสภาพแต่แต่หูมันไม่จับกับเมโลดี้กับคาร้องมากกว่าอืมมันมันแล้วแต่เพลงแต่แต่อย่างใครเหมือนหูไปจับกับดนตรีมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเออดีบรรยากาศดีพาล่องลอยอะไรเงี้ยก็ถ้าใครชอบแบบสายล่องลอยเนี่ยเอัลบั้มนี้เริ่มเริ่มจะ เริ่มจะเห็นเหนเห็็นนเเพลงอย่างนั้นเยอะขึ้นมีคลายมีหนึ่งคนแต่โอเคมันก็มีเพลงที่เป็นใช้คำว่ายัางไงเด้อพ๊อบมากขึ้นคือมันเนี่ยเ,เริ่มจะมีอย่างที่บอกว่าบอนด็อกชอบจะมีกลิ่นเก่าผสมกลิ่นใหม่กลิ่นเก่าผสมกลิ่นใหม่ตลอดเหมือนถ้ามองในแง่หนึ่งคือมีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆถ้าเรามองอย่างเราม,มันมีอีสานคลาสสิกหรือแฮปปี้เดดอิสในบ้านก่อนกลิ่นเหล่านั้นก็ยังหลงเหลืออยู่บ้าง กลิ่นลอยๆจากสิ่งที่ไม่เคยบอกเลยก็ตามทีมีกลิ่นอย่างนั้นอยู่ในหนึ่งคนอยู่ในคลายแต่ก็มีความใสมากขึ้นจากเธอเท่านั้นจากเธอให้มาหรือแรงที่แบบโดดโดดเธอให้มาผมก็ไม่ได้เลือกเนี่ยคือสไตล์แบบโดดโดดเนี่ยโดดโดดแบบแบบใสๆผมไม่ค่อยเลือกมันทุนไหมเหมือนกันรู้สึกเฉยๆคือมันดีมันเข้าถึงคนแต่ผมอ่าเฉยๆไม่รู้ทำไมเอ๊ะเธอมาเธอเธอให้มาเหมือนจะเป็นโดดๆหน่อยป่ะถ้าผมถ้าผมเพงเร็วเพงเร็ว เออ่เพลงท้ายอ่ะเพลงท้ายนผมขอพูดก่อนแล้วกันที่จริงไม่รู้จักเลยเพลงนี้เออ่อยุคนั้นอ่ะคือคือเหมือนกันและกันเนี่ยถ้าพูดถึงกันและกันนี่คือต้องพีคคิวเพลงสยามใช่ไหมตอนนี้คนเสิร์ตกนและกันคุณผมคุณก็ยังเจอแล้วแห่งสยามก่อนแน่นอนอ่อาใช่แต่เนี้ยคือผมว่าคุณปิงก็น่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจผมดู f ฟน a ลสกอร์ปีเปอร์อ่าแล้วก็เพลงนี้เอ้ย เพลงใครก็้มาหาเอาที่เออแม่งแล้วก็ยิ่งอินไปอีกยิ่งอินไปอีกก็คือช่วงจบมหกโอเพลงนี้ซีดเลยขึ้นเลยอา่าเป็นเหมือนกันกรละการนี้ทำเราเข้าใจผมนะนพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็น่าสื่ออย่างนั้นเลยครับอืมเอาคุณเดียวค,คุณไปอินเพลงนี้ตั้งแต่ตอนมัธยมเหรอใช่ใช่มัน,ม,น,ม,นมันประกอบภาพยนตร์ได้ไงไฟนออสการ์ไงอ๋อเออ แล้วเราก็แบบเออแล้วเนื้อหามันแบบเอ้ยอันนั้นดิวเว่ยอ่าคุณคุณมากผมผมผมรู้ฟนอลสกอร์เหมือนกันแต่ว่าจาไม่ได้ว่ามีอยู่อาจจะว่าอาจจะว่าจะคําว่าไม่ได้ดูในยุคอะไม่ได้ดูตรงยุคอ่ะฟอนอลสกอร์หนังแบบนั้นในยุคนั้นอะมันใหม่นะใหม่ดิของของของคนอะเป็นหนังอมันมันใหม่มากๆนะแล้วก็ผมว่าน่าจะยังไม่ได้ดูด้วยผมอาจจะพูด ผื่อคุณไม่ทราบเหมือนเหมือนพี่เปิ์เป็นรุ่นพี่เราหนึ่งถึงสองปีมั้งไม่แน่ใจแล้วหนังมัน<ล>ยอยู่ใน<ล>ช่วงเราอ่ะเราอยู่มมหกมห้ามหกพอดีอะไรประมาณนี้ยถ้าจําไม่ผิดนะเ,เออาจจะแบบเราแบบเอ่อมห้ามหกเป็นไปได้เป็นไปได้แต่เออผมไม่ได้ไปดูอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันอยู่ในเพลงอยู่ในหนังด้วยนะแต่อยู่ในหนังคุณจะจําได้แค่นั้นใช่ไหมวันเดือนปีแล้วอย่าง เออใช่ใช่ใช่เพลงนั้นเหมือนจะแบบโอบอนุกว่าเพลงนี้อยู่ในเทเลอร์เลยเพลงนี้อ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากแต่จริงๆการรายการผมตอนแรกผมไม่ชอบเลยเพราะว่าคือคือเอคือมันเคยได้ยินผ่านๆมันเก่งๆพวกเธอเท่านั้นเก่งๆอะไรกันเออแต่เนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผมอัดเพลงลงไปในในเฟซบุ๊กอ่ะรู้สึกว่าไปดูเนื้อแล้วแบบโหเขียนดีว่ะเพลงเขาเขียนดีอ่ะ ช่วงเวลาที่แสนเหนียวนะบวกกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยว่าเอาเอมันอ่ออย่างว่าสองมันเขียนว่าอะไรนะบางทีชีวิตที่เป็นไปเพียงแค่ใจของเราเท่านั้นเลยประมาณเนี้ยมันก็คือความปปมันไปบางทีมันก็อยู่กับจิตใจเราแต่ก็อาจริงผมไม่ค่อยชอบคอร์ดคือเขาพยายามทําสว่างเพลงเนี้ยไม่พยายามทำสว่างคือเขาทําให้มันสว่างาช่วงเวลาเขาคอร์ดเขาคอร์ดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมตอนผมเล่นเล่นเล่น,ลนมันผมไม่เข้าไมเนอร์ มันเล่นแค่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนทางเบียดให้มันดูหมดนขึ้นมานิดนึงดึงหมดทซะงั้นเออเออแต่มันคืออยู่ที่ตีความไงผมรูมสึกว่าตีความหมดนได้แบบโอเคเศร้าเข้าใจแต่มันก็ยังหมดนอยู่แต่ว่าการเล่นกันในในในเวอร์ชั่นของมรันดองจริงก็คือเขาพาสว่างเขาพาสนุกกว่าแบบโอเคจากลาหรือเจ็บปวดแล้วก็ทีมแต่ว่ามันก็เข้าใจมากขึ้นเหมือนเหมือนให้กำลังใจมากกว่าเชิงแบบว่าเราอยู่ข้างๆคุณอะไรเงี้ยยังมีก็ยังมีเรานะ อืมอืมด้วยแล้วก็เชื่อว่าด้วยด้วยด้วยความที่เขาโตแล้วอะ่ะหมายถึงว่าเออใช่เขาเขียนเพลงให้ให้ให้เข้าใจอะ่ะเหมือนคนใช่เขาเขียนเพลงอยา่างอย่างเข้าใจชีวิตมากขึ้นไม่ฟูมไฟล์ไม่เออเศร้าก็คือเศร้ารู้ว่าเศร้าก็ครูเศร้าแต่ครูไม่ฟูมไฟล์คือจากลาเขาเข้าใจว่าจากลาแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องเศร้าเสื่อมไปกันแล้วกันก,ก,ก็เป็นเพลงที่ให้กําลังใจที่ดีนะ ไม่ว่าจะเล่นส่วนตัวไม่ว่าจะเล่นช้าเล่นเร็วด้วยเนื้อหาเพลงมันดีอยู่แล้วอะ่ะมันก็ให้ฟีลลิ่งที่ไม่ร้องไห้แต่ยิมย้มยิมย้มอ่ะถ้ายิม้มยิ้มอาจจะยิมย้มยิม้มน้ำตาคลอน,นิดนึงแต่แตเข้าใจอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเพลงนี้แล้วพอมนนานั่งฟังจริงๆรอบนึงเวล์เดวชั่นที่มันเร็วเออมันเล่นสดก็น่าจะสนุกเหมือนกันเพราะนชาติก็เคยชาติเคยบอกว่าเล่นเพลงนี้แล้วผมก็ซ้อมโดยความไม่รู้อ่ะคนอื่นเขาฟังหมดแล้วไงผมไม่เข้าใจความหมายก็เล่นก็เล่นเล่นไปแต่แบบ ตอนนี้มาฟังแล้วพอมันถ้ามันเข้าใจความหมายของเพลงมากขึ้นสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารเดาว่าเขากลับไปเล่นอีกรอบมันน่าจะมันน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเล่นดนตรีอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้าเมันมันมันต้องไม่ใช่แกะโน้ตอ่ะมันไม่ให้แกะโน้ตว่าเขาเล่นอะไรอย่างเดียวมันคือต้องการต้องเข้าใจว่าม่เขาสื่อสารอะไรอะอารมณ์อิมมชันอลมันจะได้แบบเล่นโน้ตเหล่านั้นเล่นเสียงเหล่านั้นออกไปแล้วมีแล้วมีอิมมชชั่นนั้นออกไปด้วย คุณเล่นเศร้าคุณตีตีกองอะผมตีกองแม่งตียังไงให้เศร้าอ่ะมันไม่มีใครมาบอกหรอกมันมันเป็นเรื่องของของอันเนี้ยของข้างในอะนี้เหมือนกันไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามทีเพราะฉะนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเข้าใจเพลงมันจะเล่นได้ดีกว่าน,นี้อะไรเงี้ยการข้างหน้าถ้าได้เล่นก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะสนุกมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็ส่วนตัวบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ดีสำหรับคนที่จะใช้คําว่าเริ่มทำำําความรู้จักกับโมเดิร์นด็อกยุคใหม่ ย่อยง่ายมยุคใหม่ก็ไม่เชิงก็เดี๋ยวยุคอีกเจนหนึ่งยุคสองพันขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวสองนี้เนะี่ยย่อยง่ายความเป็นร็อกแบนสูงทดลองเอ่ความ,ามอิเล็กทรอนิกส์ต่ำลงเป็นร็อกแบนสื่อสารมากขึ้นรวมถึงว่ากีตาร์เขาอะเริ่มจะเป็นปนะใช้คำว่ายังไงนะคอมบันโทนด้วยเปล่าไเขาเริ่มคิปคอมบันโทนเยอะขึ้นไหมปะใช่ในบางคอร์ดในบางอะไรเงี้ยอืมชัดข<ถ>ึ<ถ>้นง่ายขึ้นอืม แล้วก็จริงๆวิธีการคิดลายของของของผมพี่เมทีโอเคแน่นอนเหมือนที่พบอกริบลิบเขาสวยลิบเขาสวยหลายๆเพลงเลยปิกก mm ิ้งเลยแล้วก็ตามทีแล้วก็มีความจะลูบด้วยความมีความแบบ mm hmm. ดีทรายลูบอะ่ะก็เลยคีบคอมมอนแล้วก็ลูบแล้วมันก็พอมันลูบมากๆมันเกิดอาการมันเกิดอาการล่องลอยเหมือนกันนะเออในหลายๆเพลงซึ่ง,ง,งจริงๆถ้ามองให้เห็นอะ่ะในในอัลบั้มถัดไปอย่างทิ้งน้องน้อยเนี่ยเยอะเลยนะครับโอเคเราเข้าไปสู่ทิ้งน้องน้อยแล้วกัน อ่าโอเคครับป<อ>่ะจิงน้องน้อยสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดก็คือปีหนึ่งพอดีเร,เ,อเราอา่าใช่ใช่เรารหัสนี้กันใช่ใช่สองพันห้าร้อยหสิบเอ็ดสองพันแปดนะครับอา่าก็มีเพลงอะไรบ้างครับก่อนเออฉันยังคงหายใจครับนิยายวันสุดท้ายเงินล้านไปด้วยกัน BTSBTS BTS. แสงจันท์เคว้งย้อนเวลา รักเธอล็อกเกอร์พอแล้วเสน่หาอันนี้สิบสองเพลงแหววัสดุก่อนเป็นขดหินขดหินเป็นหินอันนี้ผมอันนี้ผมสารภาพว่ามองตอนแรกตกใจเฮ้ยมันมันคือหินตาหินายนี่ถ้าจะไม่ผิดอ่ะใช่ไ่มเกรเออเออเออมันก็หินตานี่คือหินตาเข้าใจขออภัยแต่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันก็นั่นแหละก็สื่อไปตามตามนั้นถูกต้องแล้วโอเคสามเพลงะ ของผมมีนิยายวันสุดท้ายสเสน่หาชัดเลยเหมือนกันเป๊ะเพื่อน <laughs> กันเป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยว่ะอันนี้เป๊ะเลยว่ะผมเลือกวันงท้ายอีกแล้วผมเลือกเสน่หาเหมือนกันนะ,ะนิยายก่อนเลยกันนิยายนี่เท่าที่จําได้ฟังครั้งแรกแล้วก็มาฟังครั้งนี้นะมันก็ยังผมผมขออนุญาตใช้สัพท์ผมด้วยกันมีความแบบเป็นรุ่นใหญ่ เออด้วยด้วยซาอ s ดีซเหมือนจะเล่นผมใช้คำนี้ตลอดเลยเล่นเล่นน้อยได้มากอะไรเงี้ยเออเหมือนพี่เมธีเขาหรือว่าเราเราเราหลงรักเขาไปแล้วอะไรเงี้ยผมสำหรับผมน่ะน,นิยายแล้วเนื้อเนื้อเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ปิงขยายด้วยกันเพราะว่าเนื้อเพลงนี่เฉียบแหลมตีความอยู่แล้วออะคณปิงพูดเสริม<อ>ผมเลยก็ได้ครับจริงๆนี่น่าจะเป็นอัลบั้ม จริงๆผมน่าจะทันอัลบั้มเนี่ยเป็นอัลบั้มแรกโดยสัมสไปที่ได้ฟังอัลบั้มของของมอนเดนด็อกจริงๆอ่ะอย่างอโอเคแดดสองผมทนันไหมผมทนันแต่ว่ามันก็เล่นไปตามยุคตาสว่างดังเราก็เล่นอ่ะแต่เราไม่ได้ศึกษาเพลงอื่นๆเลยแต่ทิ้งน้องน้อยน่าจะเป็นอัลบั้มดีที่ผมได้รู้สึกว่าได้ได้ฟังเยอะเพลงในอัลบั้มอะไรเงี้ยอย่างอยก็สามสี่ห้าเพลงขึ้นไปแล้วกันเพราะมันมีทั้งภาดาไทยมีทั้งเงินล้านอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ส่วนนิยายเนี่ยผมใช้คำว่ายังไงเดีย๋ยว ขึ้นมาก็เทแล้วอ่ะอุ๊กตาแล้วอกคอมมอนอย่างที่ผมบอกคลิปคอมมอนโทนอะ่ะตึงตึง,ตง,ตง,ตงแล้วก็รุ่นใหญ่มันฟังแล้วแบบรุ่นใหญ่ว่ะเล่นอย่างเงี้ยร้อยเอ่อเนื้อหาก็รุ่นใหญ่หอืมเอาเด็กๆมาเล่นเพลงเนี้ยแล้วม,มาพูดเรื่องเนี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกแต่พี่ป๊อดพูดแล้วมันได้อ่ะมันเนี้ยชีวิตดังนี่ใหญ่บางครั้งเราต้องเจอกับวันที่เลวร้ายชีวิตยังต้องคงเอ่อยังต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยประมาณเนี้ย ก็ใช่คำว่ามัน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 ปอบประโลมว่าโอเคปอบให้มึงจะเจออะไรมาเศร้ายังไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตฝนคือมันก็ต้องเจอฝนบ้างอ่ะฝนโปรยปลายชีวิตดังนิยายมันอะขอขอเสริมนิดนึงขอแวะนิดนึงเนื่องด้วยอัดั้อมที่แล้วเอาเขาเล่นนะครับปัดปัดเทพมาเล่นนะอัลบั้มนี้มีพี่นงมาเล่นเอ็มวีด้วยเออมีพี่นงเพลงนี้แหละและเอ็มวีแบบต้องไปดูครับแนะนําให้ไปดูเอ็มวีจัดจ้าน รุ่นใหญ่ uh. จริงๆเอาใช้คำาื่มันคือการกลับมาของรุ่นใหญ่สี่ปีออกสี่ห้าปีออกสักหนึ่งอ uh. ัลบ like uh. um <uh ั้มอะไรเงี้ยอแล้วก็ทุกๆส่วนตัวนะรู้สึกเพลงเปิดหัวของอัลบั้มเขาหรือเพลงเพลงโปรโมทเขาว่าเป็นมีความอย่างเงี้ยกลับมาแล้วแบบว่ากลับมาแล้วด้วยอย่างเงี้ยบอกบอกคาแรคเตอร์อยู่แล้วก็ถามว่าเพลงนี้ต่อให้มันคลิปคิท้าดูเหมือนจะเล่นง่ายๆแต่จริงๆไม่ง่ายเลยนะในเชิงในเชิงซาวด์ดีไซน์นะ อืมเออไม่ง şey ่ายเลยกองแกะแล้วมีกีตาร์ก็มีมีสอดแทรกโน้ตนู่นนี่ใช่ไหมมีซาวเอฟเฟกเสียงแล้วคังลมเสียงอะไรเงี้ยแบบแทรกมาตลอดมีเอกองเปิงมางเงี้ยมีเปิงมางอยู่ในเพลงนะใช่แทรกมาก็คือโอเคมันเหมือนถ้าฟังผ่านๆมันลื่นแต่ในเงี้ยของดีไซน์รู้สึกว่าเออเวลาเขาบอกมันอกรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่จริงรู้สึกว่า โอเคเด็กสมัยใหม่แล้งถ้ามองถึงปัจจุบันนะรู้สึกว่าเด็กสมัยใหม่เ็เก่งออกมาแต่เราต้องมองย้อนไปในยุคนั้นเนี่ยในยุค2000ก่อนกว่ามันไม่มีใครนาเสนออะไรเหล่านี้สักเท่าไหร่หรอเปล่หรือมีก็อาจจะไม่ได้เป็นอยู่ใช้คว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสบ้าแต่ว่าเรากลับมามันก็ะแสประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจ๊ะแล้วเขาก็กล้าใช้อย่างนี้ในเพลงดังๆอ่ะมีเพลิงมางมีใครจะไปใช้กองเพลิงมางมาแต่มันก็รีเลทไปกับว่าเฮ้ยในบั้งก่อนๆการที่มีกองเพลิงมางในใน ในเพลงของมาร์นด็อกไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยเพราะเขามีอะไรเหล่านี้มาก่อนอยู่แล้วที่บอกว่ามันมีเพลงเออะไรนะมีบางเพลงที่ใช้กองแบบเอกโซติกมีเพลคัสชันมีเสียงแทบล่ามีเสียงอะไรเงี้ยอยู่เออย่างอะไรอะอย่างเกือกอ่างเงี้ยที่เราที่เราคุยกันเนี่ยม,ม,มีมาก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นการมันเจออะไรเหล่าเนี้ยมันเป็นแค่แบบใช้คําว่าไงเป็นธรรมชาติของเขาอะ่ะเออเป็นไอเดียเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็จริงพี่โป้งก็เขาก็ไม่ได้ตีแค่กองอย่างเดียวเขาก็ ก็เห็นภาพเขาก็ตีไปหากลอ,องพวกอินเดียหรืออะไรเงี้ยมา,มาใช้ในเพลงเพราะการมีเปิมบางในนี้ก็ไม่แปลกอาจจะมันอาจาแล้วมันก็มันกถูกซ่อนอยู่บางอย่างด้วยแต่คนไม่ได้ถ้าคนเป็นคนฟังดนตรีผ,ผ,ผ่านๆก็รู้สึกว่าก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณเริ่มจหูไปจับหลายๆเสียงมากขึ้นรู้สึกว่าชาวดีไซน์ดีดไม่พับเท่าไม่ไม่พับเท่าตาสว่างแต่รุ่นใหญ่ใช่คือเหมือนบางเพลงเนี่ยเล่นสด อาจจะไม่ได้ตามออริโอนะเพราะว่าหลายไลน์ด้วยกีตาร์ตัวเดียวไม่พออะไรเงี้ยตด้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยต้องแต่เหมือนเหมือนเหมือน like> แต่เหมือนเบรกอัพแอดเทนเขาอ่ะเหมือนเขาจะเล่นแบบเก็บเยอะเหมือนกันนะเหมือนก็มีครับมีกีตาร์ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเล่นแล้วก็มีเปิ์มางมาตีอยู่ในคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยประมาณนึงแล้วก็ผมผมแถมให้อีกนิดนึงตรงผมฟังเสียงแสแนตอนขึ้นต้นเงี้ยเหมือนเสียงแสแนเขาปลดแท่นะ ปกติเแนมันต้องมีเสียงเสียงแทะข้างล่างใช่ไหมครับอันนี้เขาปลดแท่ในะช่วงช่วงช่วงเริ่มเพลงนะมันจีบฟังแล้วมันปองป,อง,ปองหน่อยก็ไม่ค่อยมีใครทะแต่เขาก็กล้าทําทดลองอะ่ะเพราะว่ามันถึงบอกว่ามอนตองมีการพยายามทดลองอะไรอยู่ไม่รู้อะ่ะเสมอเสมอโดยที่เราบางทีเราจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างอ่ะนี่คือนิ<ห>นยายนะเอ๊สองวันสุดท้ายวันสุดท้ายนี่ผมจะตีความเป็นเป็นภาคต่อของของอะไรนะ เธอ,อเท่านั้นเ้อาฟังต่อกันนี่้จะได้เลยเป็นทพกโอกหังครับพี่คนสุดท้ายผม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 ได้บรรยากาศแบบสิ่งที่ไม่เคยบอกรู้ทำไมมาลิฟอีกแล้วลิฟลิฟนั่นเอะเออก็ถึงรู้สึกว่านี่กลายเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์พี่เมทีแบบก็มไม่รู้แบบว่าสิ่งที่ไม่เคยบอกมันไม่โอหังไงคุณมันต้องทำให้เหโอหัง ก็ี่ผมตีความไปทังมันก็ไม่เชิงว่าอกหักหรอกแต่มาถึงว่ามันก็เศร้ามันอยู่ในหมดอย่างนั้นไงแซวเล่นครับแซวเล่นแต่คุณมาแต่ทางนี้ทำว่าแบบเออเป็นพระเอกอกหักอ่ะคุณทางนี้อย่างเดียวเลยอ่ะแหมโอ้โอเคแข็งนี้เนื้อ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 แบบดีจริงนะครับเนื้อเนื้อสามารถแบบว่าฆ่าคุณได้เลยอะต่อต่อเอามีประโยชน์มากบมองในเนื้อหามองในเนื้อหาจนวันสุดท้ายที่โหดายจนเกินทนไหว รู้ว่ามันต้องผ่านไปแต่ฉันมัควรทาใจก็ถึงบอกว่าเขาเริ่มเขียนเพลงแบบว่าไม่ฟุ่มฟายเข้าใจอ่ะเศร้าใช่กูเศร้าแต่กูเข้าใจแต่มันกูขอเศร้าหน่อยเถอะอะไรประมาณนี้ยมันก็จะวนๆหลุบๆแล้วก็มันมีความเป็นพระเอกก็ได้อะมันเนี้ยมันมีความเป็นพระเอกอยู่ในเพลงนั้นนะอ่าคนเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาเขาแล้วมันไม่เข้มแข็งแต่มันเป็นพระเอกไงเค่คุณชอบฟิลนี้นี่หลายหลายเทปแล้วนี่คุณมาทำพระเอกตลอดเพระเอกยอมเสียใจคนเดียว อ่าครณบอนสุดท้ายแล้วก็มันโหดไรงีฉันเกินโหดแบบกูไม่ไรกูทําได้เว้ยกูไปเอ,อ,ปเอไกไรพวกรพกเอกเนี้ยยิ่งเศร้าเข้าไปอีกเพราะมันสร้างซีนให้ตัวเองไงสร้างซีนว่า่ระเอกไงเพื่อนอะอัดไปเลยเพลงนี้ครับใครอยากเป็นระเอกเออแต่เพราะจริงแต่เพลงนี้เพราะจริงแล้วก็อิมเมอร์ชันแลสื่อสารด้วยหมายถึงว่าผมรู้ว่าเพลงนี้มันโหมันไปจับกับเนื้อร้องทำนองคือดนตรีดีแต่มันก็ใช้คาว่า เขาอาจจะทําดนตรีให้ไม่ซับซ้อนมากซิมเปิลเพื่อที่จะสื่อสารมากแต่เขาเม่ซิมเปิลเขาาก็มันมีมันมีมันมีบางอย่างที่มันมันวนอยู่ในหัวเพราะว่าเขาคิปเขาบรรทอนเขาหลูบอะะไเหมือนหลูบมากซิมเปิลเขาเนี่ยมันก็มีเขาก็ใส่อย่างอย่างท่อนโซโล่นะโซโล่ตอนแรกเดาเดาว่าเอ้ยมันจะเป็นโซโล่กีตาร์หรือเปล่าแต่สุดท้ายมันเป็นเครื่องสายอองสาะไรเงี้ย เออจริงๆถ้ามองในงานเครื่องสายเริ่มโดดเด่นมากขึ้นเหมือนกันนะในจริงตั้งแต่แดดสองแล้วมัม้งเริ่มมีเครื่องสายไลน์สตริงจริงๆขึ้นมาแบบให,ให้ให้มันมีสีใหม่ๆเข้ามาบ้างอ่ะเหมือนเขาผัดสีจากจากอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นกีตาร์แบนดแต่ว่ากีตาร์แบนก็เริ่มมีความเ,มเครื่องสายความความแกรนดมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยอืมอืมก็โอเคเราเลือกคนสุดท้ายกันจริงๆจริงๆผมอะเกือบจะไปเลือกอันนี้แล้วด้วยเงินล้านเงินล้านใช่ไหมเหมือนกันเลย เอเป็นเพลงที่เอ็มวด้วยเอมวีมีพี่โป้มเป็นเพลงเออเป็นละครย้อนยุคอ่ะบ้านสายทองกึ่งกึ่งอ่าใช้คาว่าประมาณนั้นประมาณน้เขาเขาเขาไอรอนิกคือเขาใช้คำว่าเหมือนเซลหรือหรือหยิกกัดละครไทยอ่ะสไตล์แบบละครไทยว่าแบบว่า คนรวยต้องพบกับคนใช้หรืออะไรตีมตีมละครไทยเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นซะเยอะแล้วก็จริงจริงเพลงนี้ก็ได้นักสแสดงโหรุ่นใหญ่นะถ้ามองจริงอะ่ะนัน้นในยุคนั้นหลายๆา,ยายท่านจําชื่อไม่ได้นะแต่คนแก่ๆท่านหนึ่งแล้วก็จริงนางเอกก็คือพี่เบนส์พัชิตาตัวร้ายเป็นพี่ออมสกาวใจอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พี่โปง่ปงโป่งเป็นพระเอกใช่เป็นคุณชายพระเอกพ,พี่เมทีเป็นอะไรนะบินมอไซค์ แล้วก็พี่ปอ๊อตเป็นคนสวนอะไรประมาณนี้ก็เจ๋งดีมันมีอารมณ์มันมีอารมณ์มมมขันอยู่มีเซนส์ของฮิวเมอร์อยู่แต่ว่าก็เออนั่นแหละมีฮิวเมอร์ด้วยม,มีอารมณ์ขันด้วยมีการจิกกัดบางอย่างด้วยแล้วก็ตัว MV อ่ะก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็ด้รอบรางวัลในแง่ของแบบดีไซน์มีสิ่วิดีโอยอดเยี่ยมหรืออะไรประมาณนี้ในยุคนั้นด้วยนะเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือคนแต่งเพลงเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นมอนดอกเหมือนจะเป็นพี่สเต็ปนะอ่าเหมือนเป็นพี่สเต็ปพี่แเ็ล้้าขใจวก อจริงๆตอนอาบัมบอกไม่ได้ไม่ได้สนใจเพลงเงินล้านเท่าไหร่เหมือนเหมือนผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเพิ่งไ่ได้ฟังเพลงเงินล้านรู้สึกว่าเฮ้ยแม่เขาเขียนดีจังเลยพี่ดำเขียนดีจังเลยถ้าผิดพี่สแตมปนะถ้าเข้าใจไม่ผิดน,นะพี่ําเขียนแล้วเออมันความสุขมันคืออะไรอ่ะต่อให้มมีเงินเป็นล้านอ่ะมีชื่อเสียงมีเงินเป็นล้านแล้วความสุขความสุขอยู่ที่สิ่งสิ่งใดถูกไหมแต่โอเคมันอาจจะเออมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าเพลงนี้มันอันตรายในเชิงที่ว่า ถ้าร้องให้เด็กมัธยมร้องอ่ะมันมันมันจะสื่อสารได้ได้มันไม่อิมแพคเท่าเอเอคนที่มีอายุสูาขร้องดีกว่าเ่าไม่ใช่แต่ว่าคนสื่อสารมันไม่ใช่แต่ว่าคนสื่อสารมันมันทําได้จริงๆเลยอะไรแต่มันยากเพราะว่าประโยคแรกก็มีอยู่แล้วฉันมีเงินเป็นล้านแล้วทำไมยังทุกทนเหรอเออมันมันต้องใช้คนคนที่มีอายุเหมือนที่เราเหมือนที่เราพูดกันเรื่องความเชื่อแล้วมันต้องเป็นหน้าแอร์อะ ม,ม,มันมันมีมันมีมันมีสารบางอย่างตรงนี้ที่มันมีเรื่องของช่วงวัยมาเข้ามาเกี่ยวข้องน้ําเสียงในการในการถ่ายทอดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าโอ้เพลงนี้เขียนดีแต่ว่าไม่เลือกไม่เลือกเพราะว่าเราเลือกไปเลือกอะไรนะเสน่หากันอ่ะเสน่หาอ่ะหมายว่าเสน่หาเลยเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของคุณสุเทพวงคําแหงน่าวงคําแหงวงคําแหงเป็นนักร้องลูกกรุงในยุคใช้เข้าไอย่างเดียว ก่อนหน้านี้หลายปยี2,500เป็นต้นปะยุคนั้นข้อมูลดักยุบออกมาทำใหม่ใช่แต่งโดยครูมนัสปิติสาร,รอันนี้ผมหาข้อมูลมาออริจินอลนะครับเป็นปี2,507เพลงเนี้ยนะครับแล้วก็เวอร์ชันแรกก็เป็นครูเชนบกกำแหงแล้วก็กวกสไตล์เดิมเลยกีตาร์คลิปคอมมอนลูบๆหน่อยเปลี่ยนเบสเปลี base, ่ยนไลท์อะไรเงี้ยรู้สึกเจออย่างเงี้ยหลายเพลงในบัมบี้นี่ก็รู้สึกว่าเขาเจอทางพี่เมิทิยะเจอทางใหม่ในการเล่นกีตาร์ Uh, แล้วก็โอเปนสตริงด้วยเป็นเสน่ห์ของ <horiz ons. S 2> ของของ,ของมาร์เรนด็อกประมาณนึงนะครับแล้วก็ที่เลือกเนี่ยเอาคุณไปก่อนไหมเลือกเพราะอะไรเหมือนเพลงนี้ผมชอบส่วนอ่าผมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเหมือนพี่ป๊อจะร้องแบบร้องดีมากอันนี้อันนี้คิดส่วนตัวนะครับเออเหมือนเหมือนเพลงเนี้ยเหมือนร้องคือผมฟังมันอาจจะเป็นเพราะเนื้อร้องด้วยเออผมก็ไม่รู้นะว่าเสน่ห์หามมาทําทำมาใหม่ยอะไรเงี้ยก็ตอนแรกที่ฟังอ๋อ เฮ้ยเพาะเขาไม่ใช่ไหมใช้ภาษาดีจังเนี่ยแล้วพี่ป๊อกก็ร้องแบบโอ้โหเพาะจังหวะอันนี้ความสุข first impression นะครับแล้วก็เหมือนเป็นเพลงเออ,เ,อ,อเป็นเพลงจีบหญิงด้วยไปตายเหมือนเพลงให้หญิงได้อะคุณปิงเสริมผมหน่อยคือสเสน่หาผมเคยฟังอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็เขาเปิดฟังบ้างแหละแก่พวกสุเทพวงคำแหงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่มันน่าเซอร์ไพรส์ในเชิงที่ว่าวิธีการร้องด้วยอ่ะ เราคุณคุณคิดถึงเวตาลก่อนนะเวตาลนะกับเสน่หานะนึกออกไหมวิธีการร้องมันไม่ได้ร้องง่ายนะผมเคยอ่านร้องเคยแบบเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงเนี้ยวิธีการร้องมันมีเอื้อนฮะมีเอื้อนมียากยากมากมันยากมากมันมันไม่ง่ายเลยอ่ะโอเคมันอาจจะง่ายสำหรับน้องผมไม่ใช่นักร้องใช่ไหมแต่แบบโอ้โหไอ้ลูกเอื้อนเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะมันต้องมันต้องมีมหรือเลย เออเออเนี่ยโอเคเนี่ยคุณลองร้องแล้วมันก็ไม่ง่ายอ่ะถูกว่าล่ะร้องแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันมันคืออารมณ์มันคืออะไรทั้งอย่างก็ไม่รู้แล้วเขาทาแล้วแบบจริงๆผมเปิดให้เด็กนักศึกษาฟังในในในคลาสแบบ history บ่อยๆว่าแบบเวลาเราเราเอาเพลงมาทํเอาอะไรเงี้ยบางทีมันมันเชนมันเปลี่ยนอารมณ์ได้แบบดีมากๆแล้วถามว่าฟังเพลงเนี้ยถ้าคนไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะก็จะรู้สึกว่าโหมันเขาเขียนเนื้อดีจังเลยอารมณ์พาอารมณ์ได้แบบมันด็อก คือเขาทาจนมันเป็นเพลงเหมือนโมอนด็อกได้อืมแต่จริงมันคือเพลงเก่าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อบิวอารมณ์ดีหมานถึงว่าเข้ามาเรื่อยๆคอมมอนนิ่งๆลอยๆตามสไตล์มาก่อนแล้วกองก็ค่อยเข้าค่อยเข้าช่วงท้ายกองกับเบดมาสท้ายแล้วก็ระเบิดระเบิดตามสไตล์ก็จะมีจะเรียกมันเป็นโพสตก็ได้มีเมโลดี้จำขอหลังใช่มีเมโลดี้จำมีเมโลดี้จำอยู่แล้วก็จบระเบิดสวยแล้วมันเป็นถ้า ถ้าฟังไม่ผิดมันน่าจะเป็นเพลงปิดอัลบั้มอะแล้วตากต้ามตายมันจบแบบปุ้มผู้ดอกสุดท้ายแม่งสวยงามอแล้วก็เย็นฟังแล้วมันแบบด้วยด้วยเพลงไทยมันมีความเป็นไทยเพลงทำนองไทยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไทยๆมันฟังแล้วมันเย็นเย็นแต่คุณมันพาคุณไปแบบจุดพีิกแล้วก็เต้มจบอัลบั้มสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆมันไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวนะมันมีเพลงอื่นด้วยนะที่มีแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นไทยๆอ่ะแสงจันทร์อย่างเงี้ยแสงจันทร์ก็ดีนะผมเพิ่งเคยฟังเหมือนกันรู้สึกว่า บรรยากาศดียังเลยมีเสียงจิง้งหรีดมีแทบล่ามีเอ,อมีอะม,มีกลิ่นความเป็นไทยอยู่ในนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้แบบไทยแท้ดิชั่นแต่แบบมันรู้สึกอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะแล้วผมผมเขียนไว้อันหนึ่งว่าผมสงสัยถึงตอนสุดท้ายเพลงอะ่ะมันมีเสียงน้ําเว้มีเสียงน้ําตอนสุดท้ายด้วยไม่รู้เขาใส่เป็นกิมมิกอะไรครับทุกอย่างต้องมานั่งต้องมานั่งฟังแสงจัน์แสง,สง,งจ<า>น<ะ>ันเหรอน่าจะน่าจะอยู่อยู่ ทะเลเปล่าแต่แต่ใต้แสงจันทร์อะไรเงี้ยโอ้ไม่มันเสียงมันเสียงแบบอีกแบบหนึง่งวะมีเสียงแบบหนึ่งไม่รู้แล้วนี่อาจจะตีความกันไปเองอะ่ะข้อจะสร้างบรรยากาศก็ได้กลิ่นไทยๆนั่งอยู่บนเรือนชานริมน้ําอืมแล้วก็โปร่งๆแง้งแโยนหินลงน้ําหรืออะไรเงี้ยป่าไม่แน่ใจนี่เราไปตีความไปเองรู้สึกว่าใช่ว่าการฟังโมอนด็อกแล้วต้องตีความด้วยตัวเองอะ่ะเป็นเรื่องปกติแล้วมันมันก็เป็นเสน่ห์บางอย่างที่แบบปล่อยสเปซเราเราเสนอแล้วก็ปล่อยสเปซให้คน ไปรู้สึกกับมันต่อ,อกนิดนึงอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เออแล้วก็จริงๆเพลงอื่นๆก็เอสื่อสารเยอะนะบ้ามนนี้แบบก็สื่อสารเข้าถึงง่ายลักเือล็อกเกอร์ก็ฟิลล็อกดูดย้อนเวลาเป็นเครื่องสายฟังเย็นๆจบสวยๆขอเขียนนี้มีเคว้งเคว้งก็ดีรู้สึกเคว้งก็ดีเหมือนกันแต่ไม่ได้เลือกมีบีทีบทก็เป็นกิมมิกเรื่องอเรื่องเนื้อ้องอคือมันเอาบ t ทมามาจับทีเดียวปุ๊บม่นกลมเลยเพราะว่า สถานการณ์คือแบบเหมือน,นวินาทีสุดท้ายเราต้องจากกันแล้วอ่ะคุณจะเอาไงเหมือน BTS อ่ะเหมือนคณเจอคนสวยๆเลยคนที่คุณชอบอ่ะอแล้วแล้วแล้วคุณจะยังไงจะปล่อยโอกาสนี้ให้เขาลงไปในสถาน,นีหน้าเลยวป่าวะหรือคุณต้องลงแล้วอ่ะคุณจะเอาอยัางไงประมาณอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเอา BTS มาทิดคำเดียวมาปุ๊บแล้วคนเห็นภาพแต่นี้ก็เป็นอาจจะเป็นสองคมว่าเอ๊ะมันซิจิตรชันมันคือ BTS ไงคนคิดว่าคือ BTS แต่ว่าซิจิตรูชันนี้มันมันอยู่บนไหนก็ได้ สมมติชื่อเพลงว่ารถไฟแต่ถ้าชื่อเพลงว่ารถไฟคนมันไม่ in, อินนะถูกปะเออแต่พีทอสมันคนมันมันเมืองกว่ามันอินกว่าในายุคสมัยเออมันก็จับต้องได้ง่ายดีไปด้วยกันก็ังหวะกระโดดกระโดดหน่อยสว่างสว่างล็อกล็อกก็จะไม่ติดคือเขาก็เขาเขาก็เขียนเพลงเผื่อประมาณหนึ่งเหมือนกันนะหลายๆเพลงหมายถึงว่าเผื่อแบบเอาไปใช้งานจริงๆมีเพลงโดดๆอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่เค้าอาจจะไม่ไม่รู้เผื่อไม่เผื่อแต่ว่ามีเพลงอย่างนี้เผื่อเผื่อคนบางคนด้วยแล้วจริงเพลงที่มันโดดเด่นอีกเพลงหนึ่งอ่ะจริงๆคือฉันยังคงหายใจนะเหมือนฟิชเชอร์ลิงพี่พี่คิววงฟัวนะมีโผล่มานิดนึงนะอืมแล้วก็ดนตรีเท่เขาใช้คำว่าผมเขียนว่ากลิ่นอังกฤษมีกลิ่นอังกฤษโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบดนตรีเท่ T T K. ฉันยังคงหายใจก็เท่อยู่อ่ะประมาณนี้สรุปว่านี้เรามีเอ่อนิยายนุสท้ายเสนหาอันนี้พวกนี้ตรงกันหมดเหมือนกันเป๊ะๆอ่ะ,อะเราไป อัลบั้มเรียกได้ว่าอาจจะอาจจะล่าสุดได้ไหมครับล่าสุดแหละสองพันสิบหกครับป๊อตโป้งเมทีม่รู้พี่ป้อยห้าสิบเก้าไม่รู้พี่ปอ๊ปอตเขาโกรธอะไรพี่เมทีนะครับทำไมป๊อตโป้งเมทีคือถ้ากูเป็นจันช็อกโลกนี่คนกูกดอะไรให้มึงได้แล้วแต่มันไม่มีไงอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นเลยเอามาอัลบั้มนี้สองห้าห้าเก้า ใช่2016ครับมันคอสอ2016ใช่ไหมครับ2016ใช่ปีนี้โหนี้นานกันนะเว้นไว่นานเหมือนกันนะจากทิ้งน้องน้อยใช่ไหมโอ้ใช่8ปี่มันมันจะเรียกว่าอย่างนั้นไม่ได้ไปเพราะจริงๆอ่ะคือกลับไปดูดีๆอ่ะเขาปล่อยโอเนั้ออกอ่ะตั้งแ8 2013อ่าเท่ากับว่าอลบ้มแบบก่อนมันจะรวมมาเสร็จอีก3ปีให้หลัง Er แสดงว่า,าคนแบบว้าวเลยมันมาก่อนเออแสดงว่ามีการตามยุคตามสมัยใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะเหมือนนุคกนั้นอาจจะปล่อยเป Singer ็นซิงเกอลอาจจะเหมาะกว่าหรืออะไรก็ตามผมไม่แน่ใจด้วย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 ก็เดาว,ว่าน่าจะแบบเอ,อ่อทยอยปล่อยซิงเกิลก่อนก็ย้อนเป็นเป็นเวแบบแบบญี่ปุ่นอ่ะปล่อยซิงเกิลก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยอัลบัมนะ้มอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทิ้งห่างเยอะเลยนะซิงเกิลแรกเนี่ยคือ2013แล้วกว่าจะรวมอัลบั้มได้ก็คือ2016อ่ะ อ่ะปอ<ม>า<ต>อบมนี้เอบัมน,นี้เอ,อาไปอ่านอเมริกานะถ้าดูตามใช่ใช่ได้ได้ไดข่าวอเออ,อแล้วก็โอ้ผมฟังผมฟังใน s ปอ t i f ฟแล้วกันผมรู้สึกว่าบ,บัมนี้สาวดีแบบถ้าเทียบกับอันอื่นคืออัลบ,บัมอื่นๆมันดีตามยุคสมัยแหละแต่ว่าอันนี้มันดูแบบโอ้ดีจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะยุคสมัยด้วยแล้วก็ถ้ามองในแง่าพาร์ตกองนะผมสรุปพาร์กองอ่ะปกติพี่โป๊งชอบจูนใหเราขอทวนเรา เราบอกเพลงได้ไหมว่ามีกี่เพลงบ้างก่อนโอโทเกามีโอน้อยออกสกาล่าขอบคุณโชคดีบลูมคลาวเชีย์ครับแล้วก็รีมายหรือทบทวนเนาะแล้วก็ทูเดย์ลาสเซียคือวันนี้เมื่อปีก่อนไกด์ดิ้งสตาร์ดานำทางแล้วก็โฟลตคัมโฟลตโกคือลอยมาลอยไปลอยมาลอยไปอะคุณสามเพลงก่อนก็ได้ไหม ผมเหรอผมมีโอน้อยออกเชียดอกไม้บานอดอกไม้บานคือบลูมใช่อ่ะอ่าผมไม่เหมือนกันเลยของผมเป็นโอน้อยออกวันนี้เมื่อปีก่อนแล้วก็เอ่อไกด์ดิงสตาร์ก็คือน่าจะเป็นดาวน,นำทางนะถ้าจำไ่ผิดอืมประมาณนี้โอเคกลับไม่เสียแันผมก่อนไหมแสแนร์ผมเนี่ยผมอพูดค้างไว้เมื่อกี้ก็คือใช่ใช ปกติเนี่ยถ้าใครสังเกตเสียงกลองของของพี่โป้องอะ่ะเขาจะจูนสแสนแ่ค่อนข้างแบบเสียงสูงอะ่ะเสียงไฮหน่อยบัมน,นี้มาเสียงโลทูนก็น่าจะจายุคหรือไม่แน่ใจะเพราะว่าไปไปไปซาวที่ที่อเมริกายุคแล้วยุคนี้มันก็คือแบบโลทู une, นอ่ะแสน่ชอบโลทูนกันแสนก็เลยแบบบมัมันี้เป็นแสนโลทูนซะเยอะนะครับโอเคมหมโอ้ยอ,ออกก่อนดีกว่าไหมอืมใช่อ่ะเดี๋ยวเขาขอ,ขอแวะอาร์ตเวิร์กแป๊บนึงเพราะว่าไหนไหนพูดถึงอาร์ตเวิร์กหมดแล้วถ้าคุ้นๆกันจะเป็น พี่ๆทั้งสามคนนะครับยืนเรียงกันแล้วก็ใส่แว่นโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเออแว่นน่แล้วก็ Seven, Modern, Modern, เป็นชุดลายแถบออกไปหาได้เหมือนไม่ทําแบบนะแผ่นเสียงด้วยนะ,ะเหมือนเขาที่จําได้ใช่ไหมครับคุณปิงที่แบบเหมือนทําเพลงมีอัลบัม้มเอ้ยมามีแผ่นซีดีมันหนึ่งเพลงเลยอย่างเช่นแบบโอ,อ้ยออกก็หนึ่งเพลงแต่การ่าก็หนึ่งเพลงจาได้ไหมจำได้ปะเขาามีแผ่นมีแผ่นคราวมีแผ่นอะไรยี้ด้วยนี่ เออใช่ใช่ิงเกิลใช่ไหมใช่มีมีอยู่เขามีขายอยู่แล้วก็พอมาถึงยุคนี้เหมือนเขาเริ่มทยอยทาอันนี้ละทําไวนิวขายเมื่อวานผมไม่นั่งฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมยังอยากเก็บไวนิวบั้มบั้มทิ้งน้องน้อยมากเลยโอ้ยสซวเอาไปชาติหนึ่งแล้วไม่ทันแล้วราคาแบบพุ่งกระฉูดตอนนี้ไวนิวเสียได้ยครับก็ยังไม่อินไงตอนนั้นยังไม่อินพอจะมาอินตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วอ่ะ๋ยบผมพูดในในเป็นพาร์ทผมของของผมก่อนเลยกันขออนุญาตเลยกันนะครับ เฮ้ยจริงอัลบั้มเนี้ยฟังแล้วมีแอบแอบเน้นส่วนตัวนะครับมีความแบบเนื่อในใจของผมนะแบบอาจจะได้อาจจะเป็นเพราะเฉยๆแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าตื่นตื่นตาตื่นใจกับว่าแดดส่องหรือที่นองน้อยแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอาจจะไม่ได้อินมากสําหรับอัลบัม้มนี้อาจจะพูดสองเพลงรวดเลยด้วยกันจะได้จะได้ให้อนันออกเป็นเพลงสุดท้ายอย่างเช่นเพ,เพลงเชียงครับ ผมเลือกเพราะว่ามันเออมันเนื้อหามันดีมันให้กำลังใจอืมอ่าแล้วก็เพลงดอกไม้บานนี่อันนี้ชอบดนตรีหรือชอบเนื้อด้วยอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเพลงที่เขาเขาโปรโมทกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับอย่างเพลงคลาวหรือไม่ก็เพลงทบทวนเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนว่าเราเคยฟังอะไรแบบนี้แล้วมั้งก็เลยแบบรู้สึกไม่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 อินอันนี้ขออภัยด้วยนะครับอ่าแต่ยังเป็นแฟนมนนอมน,น,มนดิม อืเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์มากหรือว่าเป็นเพราะเราก็เล่นประมาณนี้อยู่แล้วมั้งเออเลยเอามีดเฉยๆแต่ว่าจะมาจะมาจะมาตื่นตาตื่นใจกับสกาล่าอะไรเงี้ยว่ามันโอ๊ยแนวนี้ยเหรออะไรเงี้ยครับเออแนวนี้อะไรแต่ผมจริงๆไม่แปลกใจนะคือตอนฟังสการ่ารอบแรกะแปลกใจเว้ยแบบช็อกเลยด้วยซ้ำไปว่า โมเนด็อกแม่งมีมุมนี้ด้วยเหรอวะนวกอกใช่ไหมด้วยความที่โดนเงินล้านโดนสิ่งที่ไม่เคยบอกโดนเสน่หาอาได้มาแต่ถ้าแต่ถ,ถ,ถ้าฟังลงไปลึกๆจริงๆการกลับมาสับกีตาร์แล้วมีเสียงวาวๆมันเป็นปกติของเขานะมันย้อนไปเออย้อนไปใช่ก็คือถ้าแบบคนเป็นแฟนโมเดนด็อกมานานจะไม่จะไม่แปลกใจแล้วมั้งที่มันมีความมีความแบบติดกลิ่นฟังกี้อะไรบางอย่างตรงนั้นเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นมาก่อนก็คืออ๋อเออเคมันเป็นที่กูเองกูฟังไม่ได้ถึงอ่ะ แสดงว่าอย่างเป็นอย่างที่คุณปิงบอกเลยว่าเหมือนเขาก็อัลบั้มเก่าๆอ่ะเขาก็เขาก็ทดลองแหละแต่เขาก็ไอเอาทดลองอ่ะมาย่อยแล้วใส่อันใหม่พัฒนาต่อไปมันอ่ด้วยส่วนหนึ่งคือตัวตนอ่ะมองว่าอย่างนี้เลยนะหมายถึงว่าเราผ่านอะไรมาเรามีอินพุตอะไรมาก่อนหน้าเนี้มันก็เป็นเอาพุตออกมาอย่างเงี้ยอ่ะเพียงแต่ว่าคนที่มันเป็นแฟนรุ่นใหม่รุ่นเก่าบางทีเขาไม่ได้รับรู้ว่าเราโตมายัางไงเราทําเราทําอะไรกันมาก่อนอะไรย่างเงี้ย บางทีบางอย่างก็ที่ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันคำถามมันต้อง้ยนกลับไปคุณเข้าใจเขามากน้อยขนาดไหนเนาะใช่ไหมว่าว่าคุณศึกษาเขามากขนาดไหนถึงถึงได้รู้ว่าเขาใช้แบบนี้เพราะใช้ทำนี้มันแปลกจังเลยหรือทำนี้แบบแบบนี้ไม่แปลกอะความแปลกบางทีมันไม่ใช่เป็นที่เขามันเป็นที่คุณเพราะคุณไม่ได้ฟังคุณไม่ได้เข้าใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยผ,ผมถึงบอกว่าพอเจอสกาล่าเข้าไปตอนแรกคืออะไรวะคือแบบที่ทำอะไรวะเนี่ยคือมันแปลกอะออกมาหลัง โอนนออกด้วยไงแล้วโอนนออกใช่ใ oh, ช no. ่อ right? the ืมอ mm ืม hmm. ร so ุ hand, uh ่นใหญ่อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเปิดโอนันออกเปิดดุไงแต่เจอสการ่าปุ๊บอะไรวะแต่พอที่เรามานั่งฟังจริงคือพอไปได้นั่งนั่งทำโปรเจกต์นี้กันเบสซอฟเนี่ยก็เลยอ๋อเออไม่แปลกแม่งปกติเลยมันปกติมากมากอ่ะอาจจะจัดเรียงมาที่ที่เราแปะเพราะว่าอ่ะมาของคุณสองสองเพลงนั้นก่อนก็ได้สองเพลงที่ไม่ใช่โอนันออกครับเอ่อ ผมเลือกอะไรวะลวนเลยวันนี้เมื่อปีก่อนอก็สไตล์เดิมผมว่ามันมัน,ม,นมันจะซ้ำๆกับวิธีคิดแบบเอ,อสิ่งที่ไม่เคยบอกแล้วก็พวกวันสุดท้ายหรืออย่างงในเชิงในเชิงที่ว่าเข้าใจอะ่ะเขาเขียนบนความผู้ใหญ่แล้วอะ่ะเออแต่ผมกเ,เหมือนกับจำเนื้อไม่ได้เลยนะแบบว่าจับไม่ได้ว่าเนื้อบอกว่าอะไร หรือไม่ได้ตั้งใจฟังเล<า>ดูในวันที่ลมยังพาจ,จากเมืนน่อวานสิ่งที่ทรมานจะนานเพียงใดปล่อยให้วันเวลารักษาหัวใจว่าสิ่งใดผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไปคือเข้าใจเออมันมันเขียนเขาเขียนคมอชอบชอบหลังๆผมชอบฟังเนื้อหาซะเยอะอะไรเพนเดนท่าสารอสารจริงๆเกือบจะเลือกคราวด้วยจริงคราวก็ชอบมากเหมือนกันแต่แต่เขาเขาเขาเบี่ยงมามาที่เอ่อ จ่ายดิงสตาร์แทนโอเคเดี๋ยวข,ขอไปวันนี้เมื่อปีก่อนรู้สึกว่า,าเนื้อหาดีดนตรีดี D, ในเชิงที่แบบว่าเสพง่ายติดกลิ่นโพสต์บางบางแบงบบรรยากาศมันแบบล,ลอยๆพาแบาบพาโพสต์ๆได้นิดนึงอะ่ะผมฟังแล้วมันฟังสบายดีเอ,อแต่อาจจะไม่ใช่โพสต์หรอกแต่หมายถึงว่ามันมันลอยอะ่ะฟังแล้วมันเหงาดีเหงาบนความเข้าใจผมชอบอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เอ,อตอนแรกเกิดจะไปเลือกไม่คราวก็ทบทวนแล้ะ พราะทุทวนก็ดีนะแบบเนื้อหาแต่มันก็อย่างที่อย่างที่คุณบอกเลยมันแบบมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อ่ะคือไอเบสออฟแบบของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นเพลงที่แบบต้องพ๊อปหรืออะไรนะมันเป็นแบบเออบางอันก็พ๊อปบางอันก็แบบเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเราเราชอบจะเลือกเพลงที่มันเซอร์ไพรส์เรามากกว่าหนึ่งเซอร์ไพรส์สองก็คือแม่งอารมณ์อารมณ์มันได้ถูกไหมอก็ผมก็เลยเลือกไกด์ดิ้งสตาร์เพราะว่าถามว่าไกด์ดิ้งสตาร์สื่อสารแบบแม่ง ก็เหมือนจะสื่อสารนะแต่ดนตรีอ่ะผมชอบดนตรีมากกว่ามันบรรยากาศดีอ่ะบรรยากาศแบบงานคราวนี้มันคือเพลงที่ผมไปจับดนตรีแล้วหูฟังดนตรีมากขึ้นอเงี้ยมีความกลิ่นโพสต์แบบโพสต์แบบผมนึกถึงแบบซิกเกอร์ลอสอะไรเงี้ยมีเครื่องสายซาๆอยู่แบบหูขวาร้องไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่รู้ดิบรรยากาศมันดีอ่ะเหมือนผมรู้สึกถึงวงโพสแล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคมันไม่โพสตอลอกแบบระเบิดนะแต่หมายถึงว่ามันแบบ มันเป็นเพลงที่สร้างบรรยากาศได้ดีก็เลยเลือก guiding star แล้วก็กก่งๆว่าจะแนะนําให้คนไปฟังด้วยซ้ำไปก็รู้สึกว่าเออมันมันโอเคดีเออมันเลยก็เลยแบบคลาวกับทุกทวนมันมันมันรู้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดังแล้วมันก็ดีนะแต่แบบเอ้ยมันมีอันนี้เหมือนกันว่ะที่มันมันไม่ได้เข้าถึงยากนะแล้วแต่ดนตรีมันดีแล้วก็เนื้อหามันก็โอเคอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกเพลงอ่า guiding star อ่ะินโทรจริงเอ้ยเอ้ย i n t อ่ะเพลงเชียงเงี้ยเพลงเชียงที่คุณเลือก มันตอนออกมาเลยนะผมไม่อินเลยไม่อินแบบสุดๆเลยเซอร์ไพรส์หนักกว่าสกาล่าอีกแบบไปไหนวะเนี่ยแต่ว่าโอ้วันนี้กลับมาฟังมาฟังดนตรีอ่ะโอ้ดนตรีดีจังเลยแบบโปรดักชั่นดีอ่ะมีอินโทรเปิดใหญ่มีซาวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอ้ยดนตรีดีเหมือนกันแฮะเออบางทีมันก็เป็นมันเป็นที่เราอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นที่เรามันบางเพลงบางเพลงมันใช้เวลาในการเดินทางนะเออมันนึงเราไม่เข้าใจพอกลับมาฟังโอ้โหแม่มึงดีจังเลยว่าทาไมเขา บางทีที่แบบคนอื่นเขาบอกว่าดีแล้วเราไม่ชอบอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดที่เขาหรือผิดที่เราเนะมันแค่แบบมันเหมือนคนนอะ่ะมันเจอกันแบบผิดที่ผิดทางจังหวะจังหวอะออจังหวะชีวิตออมันมาแบบคนนี้เหมือนเหมือนคุณอ่ะแบบคนนี้มีแฟนแล้ว,ค,นนลวคุณไม่ชอบเขาเสร็จปุ๊บเออ,เอ,อคุณก็มีแฟนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนเงี้ยถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดไม่ผิดผิดไปผิดแค่แบบสองคนผิดยังไงก็ผิดไปโอเคในใแทงนิดนึงก็โอเคแล้วผมสบายใจแล้วเออ จริงมีเพลงหนึ่งที่น่าสนใจผมชอบก็คือเพลงสุดท้ายเหมือนกันละเพลงสุดท้ายละโฟร์คยโฟก์โกลอยมาลอยไปแต่ไม่ได้เลือกแต่ไม่เลือกเพราะว่าโฟร์คำโอ้โหอันนี้แบบเท่เลยคอร์ดเท่บรรยากาศเท่แต่เนื้อหามีแค่เนื้อหาผมลอยมาลอยไปผมเลยเขาเขียนแค่นี้จริงๆผมเลยไม่เลือกก็เลยอะไรนี่แหละตังหวะไงเรายังยังม่ยังไม่ตังหวะเราไม่ตรงกันคือคือมันผมเมื่อเมื่อวานผมไปเปิด YouTube ดูผมไม่เจอไลฟ์ว่ะเขาไปออกในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โปรโมทคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตอัลบ,บั้มนี้เออไลฟ์เพลนี้ปีนี้ปีสองพร้ย้าสิไม่ปีของเก่าสองพันรหสิเก้านี่แหละสมัยนั้นเน็กยังเป็นพิธีกรเรื่องเล่าเช้านี้อยู่แล้วเขาเล่นเพลงนี้เว้ยโอ้โหดีที่เป๋งนี่แบบคุณต้องคิดนี้ก่อนโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาคนไปออกรายการทีวีอะ มันก็ต้องเล่นเล่นเพลงดังเหอะวะต้องเล่นเพลงดังๆเล่นเพลงที่อคนรู้จักซึ่งซึ่งแน่นอนเขาเขามีเล่นเพลงอย่างนั้นบ้างเล่นตาสว่างเล่นอะไรบ้างในช่วงท้ายแต่เพลงแรกที่เขาเล่นของการสัมภาษณ์อ่ะก็คือลอยมาลอยไปนะในรายการช่องสามอะคุณเข้บอกว่าหกเจ็ดโมงเช้าแปดโมงซัดมาเลยแล้วอิโมชันการเล่นลองไปเสิร์ชสำหรับคนที่ฟังดูแล้วลองลองไปเสิร์ชหาฟังดูแต่ผมจริงาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับไปโพสต์ด้วย นะครับว่าแบบ oh, โอ้โหมันเฮ้ยเขากล้าว่ะเขากล้าเล่นจริงเขาเล่นโอ้ได้อ,ออกก็ได้นี่ทำไมไม่เล่นโอ้ได้อ,ออกอ,ะอ่ะถูกปะเขาเล่นลอยมาลอยไปว่ะแล้วเขาก็เล่นอีกเพลงหนึ่งคือคืออขอบคุณโชคดีแล้วค่อยค่อยเข้ามาสู่เพลงก่อนเพลงอะไรที่มันดังอะ่ะแตท่ทั้งทั้ทงท,ท,งที่ในความเป็นจริงนะเขาเล่นพวกวันนี้เมื่อปีก่อนเล่นทบทวนก็ได้ขายขายหน่อยอป๊อปปหน่อยแต่ไม่มาเลยอีโมชันแบบแบบศีล่ะ แล้วการว่าคนเหมือนคนจะชอบนะคนดูในห้องส่งที่เป็นต่างชาติพงั้นเน็กเองก็น่าจะชอบมันคือการนําเสนองานงานเลยอะ่ะแล้วรวมถึงว่าเพลงบางเพลงเวลาฟังมันอาจจะไม่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อินเท่าเล่นสดอะ่ะเมื่อตอนผมฟังลอยมาลอยไปก็ก,ก็ดีนะแต่ตอนเล่นสดแม่งดีกว่าแม่งอินเนอเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เลือกไนงะผ,ผมเพราะผมเราเราตัดสินกันที่ออดีโอ กันมาก่อนนีไงมันก็เลยกลายเป็น star การยิงสตาร์กับกับกับวันนี้เมื่อปีก่อนในการสื่อสารอ่ะมาที่สุดท้ายอสุดท้ายโอไลออกใช่ไหมผมออเสริมผมเสริมที่คุณปิงบอกที่ไปอัดเมืองนอกใช่ไหมที่อัดอที่จริงไปมาสเตอร์ลิงที่แอ็บบิโลดสตูดิโอังกฤษอ่าอช่าแต่เห็นได้ว่าเอ็มวีโอไลออกเลยนะครับที่เหมือนเดินทางไปอัดอเพลงหรือไปไปเอออะไรมาสเตอร,ร์อะไรก็ตามอะไร ไม่แน่ใจอเมริกาหรือว่าอ๋ออเมริกาอเมริกาอเมริกาอ๋อนี่แท็กวอล์กโ e ส t u d ดโอนิว york ใช่ไหมแต่ว่ามัลเซอร์ลิงอ่ะที่อา b ์บีโรดคุณแฟงใช่ใช่อาร์คไรนี่โอ้ได้ออกจากอ่าผมว่าน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะคุณปีกนะครับก็คือรุ่นใหญ่แล้วหลังจากที่จริงๆน้อยนิยายเปิดใช่ไหมเราจะต้องอยาไอ้นี้โอ้ได้ออกมา โอ้โหแม่งก็รุ่นอีกแล้วดอนานรุ่นใหญ่คือคือเพลงแรกของวิธีคิดคล้ายกันเลยครับเพลงแรกที่เขาปรโมทอย่างแดดส่องเนี่ยแดดส่องเป็นตาสว่างอืมทิงนอนนอยเป็นนิยายป๊อปโปเมทีเป็นโอนัน์ออกสาเพลงเนี้ยรุ่นใหญ่หมดเลยนะอผมรู้สึกรุ่นใหญ่หมดเลยนะออแล้วก็ซาวซาวก็โอ้โหดุดันอ่ะผมใช่ไหมผมผมไม่ได้เขียนอธิบายอะไรมากเลยผมแค่ว่าเปิดดุสนุกเป็นกู๊ดคัมแบ็กอะ กลับมาแล้วแบบเออเท่คนว้าวเลยอะไรเงี้ยเนื้อหาก็ว้าวนะสไตล์โมเดิร์ด็อกแหละไม่พูดตรงตรงพี่ป๊อตก็ไม่เฉลยด้วยพี่ป๊อตบอกก็ลองไปตีความดูอะไรเงี้ยถ้าบอกมันก็ไม่ไม่สนุกเพราะมันเป็นเสน่ห์ของโมเดิร์ด็อกอะไรเงี้ยเขาเคยเคยพูดไม่ได้ไหนสักอย่างแล้วสุขวาเออแล้วโอนได้ออกคืออะไรวะทุกสิ่งแค่โอนได้ออกให้เธอช่วยบอกหากฉันนั้นรูกหาเธอนั้นรู้ความจริงทุกเศษที่เอาไม่ออกใช่ไหมติดติดมาช่วยบอกหากเรานั้นรักกันจริง มันก็เออมันมันถามว่ามันตีความยากไหมมันตีความไม่ยากนะมันก็ใช้คาว่ายังไงหากเรานั้นเคี้ยวลงไปสิ่งสีมีสีเขียวติดอยู่ในฟันหรืออะไรเงี้ยเอ่อมีสีขาใช้คำว่าไม่ไม่ใช่ติดอยู่ที่ฟันนะหากสิ่งที่เอ่อสิ่งเราเคี้ยวลงไปมองเห็นสีเขียวภายในที่มันยังค้างค่ะมันมันอาจเหลืออยู่คือมันมันโอ้โหมันสิน แต่มันก็ไม่ได้ว่ายากจนจะเข้าใจแต่แม่นดนตรีพาสนุกอ,อโอเคอาจจะไม่เทียบเท่าใช้เขาว่ายัางไงนะแต่สว่างมันดามิกอะไรดีกว่ามัง้งแต่แบบไม่รู้อ่ะผมชอบดนตยยออกแบบแบบสุดๆเหมือนกันนะแบบต่อให้ร้องแม่ไม่เข้าใจเหมือนคุณร้องเรื่องดูร้อนแล้วคุณเข้าใจเหรอเรื่องดูร้อนมันก็ทางเนี้ยผมเคยคุยกับคุณ,คณตินเนี่ยจานตินเนี่ยจานตินจากโอเฟชั่นคิดหรืออาจารย์ตินจากตินเนี่ย เขาเคยพูดไปประมาณว่ามันมีวิธีการเขียนเพลงอยู่สอง,งแบบเหมือแบบน,นกันแบบหนึ่งก็ก็เขียนอย่างตรงไปตรงมาเลยอีกแบบหนึ่งคือเขียนเหมือนจะไม่รู้เรื่องแต่แม่งคนเข้าใจหรือร้อนเป็นหนึ่งในนั้นอ,อพวกโมเดิร์นด็อกก็เป็นหนึ่งในนั้นถามว่าเข้เขาใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าม่งไม่เข้าใจแต่แม่งรู้สึกโอนได้ออกแม่งรู้สึกกับมันอยู่แต่มันก็ตีความได้ทุกสิ่งมันก็โอนได้ออกอ่ะมันก็ไม่ได้รู้อ่ะบางทีเราก็รับมาเราก็ไม่รู้เราทําไปโดยไม่รู้ แต่ถ้าเรารักกันจริงอะ่ะก็ถ้าติดถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ดีติดอยู่อะ่ะก็ขอให้บอกหน่อยอืมคือผมตีความแบบอย่างอย่างอย่างเรียบง่ายอย่างนี้นะแบบแบบง่ายๆนะจริงๆอาจจะมีความหมายเชิงลึกโดยในไปมากกว่านี้ก็ได้ในการในการเป็นไอเดียในการเขียนเพลงเพราะมันมีเรื่องพวกนี้สำหรับคนเขียนเพลงอยู่เหมือนตอนที่เราทํางาน p m c อมซีเอฟกันแล้วมีพี่พี่เฟิร์สจากสลอตแมนชินพูดถึงเรื่องเพลงอะไรทักอย่างของเขาอะ่ะที่แบบว่าไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทอรมาน เป็นฝันไหมมีชีวิตมันเป็นดังความฝันมันจะมีอีสเตอร์เอ็กจากข้างในของเขาอยู่เขาอาธิบายฝังผมจำไม่ได้แล้วผมคงจะไม่บอกด้วยก็เก็บไว้เป็นคับคนที่เป็นนักฟังวันนั้นมันมีมันมีเรื่องบางอย่างที่ที่มันมีหลังบ้านของความของคําว่าฝันนั้นอยู่เป็นเรื่องธรรมะอะไรอะไรประมาณนี้อยู่อ mm hmm. เออโอไเลออกล้วก็มันจะมีหลังบ้านเป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเออมันดีฟังแล้วมันก็สนุกดีแล้วก็ก็ลองไปฟังดูบ้้มนี้ผมรู้สึกว่า จริงๆแนะนําให้ไปดูถ้าใครไม่เคยดูโอเลออกเอ็มบีไปดูเอ็มบีก่อนเอ็มบีมันดีก็คือเหมือนเป็นด็อก m e n t เม y น์รีบางๆว่า <ๆ S 2> เขาไปทําอะไรบ้างอัดเครื่องอะไรบ้างแล้วบางทีบางอย่างที่เราเห็นที่เขาอาัดอ่ะมันมีซาว์เหล่านั้นจริงๆที่มันเกิดขึ้นในเพลงต่างๆอย่างเช่นเ,เพลงคราวเนี้ยมันจะมีเสียงเบอร์เกชันที่เขาเรียกว่า w a t ต์ฟอร์เป็นเบอร์เกชันที่เทลแล้วเหมือนเสียงน้ําอ่ะในในภาพในโอเลอออกก็มีแล้วก็มันก็ไปอยู่ในเพลงคราว มีเสียงแครับเสียงตบมือจะไม่ได้ว่าอยู่ในเพลงไหนคือมันมีมันมีอยู่ว่าเขาทําอะไรกันอยู่อะแล้วก็แล้วมันก็ไปเป็นไปโผล่อยู่ในในเพลงต่างๆผมว่ามันก็สนุกดีที่ได้เห็นว่าเขาทําอะไรกันแล้วก็เออมันมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะบรรยากาศท้งองนัดงแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ห่างหายไปกับชีวิตมานานเหมือนกันประมาณนั้นนะครับก็โอเคสรุปก็คือเรามีโอน็ออกผมมีโอน็ออกมีการิสตาร์แล้วก็วันนี้เมื่อปีก่อนของคุณมีโอน็ออก เชีย <Cheer. S 2> <Cheer. S 1> แล้วก็ดอกไม้บานดอม้บานอืมก็กลองไปหา,หาฟังกันดูครับสำหรับ Modern oh. Dog หก uh, อัลบัม้มหกอัลบัม้มแล้วจริงๆเหมือนตอนนี้พี่ๆเขาจะมีคอนเสิร์ตนะเป็น The Very Normal ั้งอ๋อ Modern Dog แต่ว่า,าคอนเสิร์ตเ่อนไปเ่อนไปปีหน้าเท่าที่เข้าใจนะเขาน่จะเลื่อนมารอบสองรอบแล้วสุดท้ายก็เลื่อนไป พอโควิดน้ะเลื่อนไปปีหน้าถ้าใครมีบัตรแล้วก็ยินดีด้วยเดี๋ยวผมจะไปดูที่ว่าบัตรขายหมดหรือยังแต่เดาว่าเราเองนะอาจจะหมดแต่ถ้าไม่หมดก็เออเดีหมดก็เจอกันจะจริก็ไม่กล้าพูดด้วยก็ไม่กล้าพูดแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยน,น่าไปดูแล้วเหมือนกันแฮะพอเราเริ่มได้มาฟังเมอร์ด็อกอย่างจริงจังอะ่ะอืมไป,ไปฟังก็คือเราคงไม่ได้คราวนี้คราวนี้พอเราฟังเพลงมากขึ้นก็รู้สึกว่า ผมอาจจะไม่ต้องไปรอเพลงอย่างแค่สิ่งที่ไม่เคยบอกแล้วอะ่ะผมไปรออะไรก็ได้แล้วอะ่ะพี่เสิร์ฟอะไรมาผมก็ไปเอาแล้วอะ่ะ mm hmm. ความสนุกของการเดินดูคอนเสิร์ตคืออย่างนั้นนะผมมองอย่างนั้นว่าแบบ mm hmm. ไปแบบไม่จำเป็นต้องคาดหวังก็ได้ยิ่งถ้าเป็นวงใหม่ๆผมชอบยิ่งแบบอย่างผมไปดูมิสซิฟเพสเิลบ่อยๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกสนุกกับวงที่ที่แม่งผมไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันอะ่ะไม่คาดหวังอะ่ะผมไม่คาดหวังแล้วมันจะเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาว่าโอ้โหนุนนันนี่ดีจังเลยแนฮะไม่จำเป็นต้องไปร้องตามเสมอ จะเจอจะบางวงไปร้องตามได้ก็ดีบางวงไม่จะเป็นต้องไปร้องตามก็ได้ไปเสพแาน์ตู์บ้างก็ดีออประมาณนั้นครับอ่ะทั้นเดี๋ยวขอญาตสรุปกันเลยกันว่าที่จริงออันนี้ก็เป็นเครนะครับเป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็เรามาในฐานนะแบบอยากมาแชร์มาแชร์ประสบการณ์ในการฟังแล้วก็มาแนะนำแล้วก็ถ้า ถ้าพวกคุณชอบเพลงอะไรอัลบั้มไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจะมีอย่างอย่างที่ผมบอกแอมเบียนเยอะหน่อยขอขออาภัยดีนะครับผมแล้วก็เหมือนว่าครั้งนี้เป็นการกลับมาครั้งแรกด้วยเลยรอบสี่เดือน<ม>อาจจะมีอจจะไรผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ขออภัยนะครับผมคุณปิงมีอจจะไรเสริมไหมครับเราก็าจ,จะหายไปอีกสี่เดือนไปอืมอก็า,าอบอกไปเลยว่าบอกไปเลยว่าทำงานต่อบ้าง บอกเวล้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราเราคุณภาพเสียงก็ผมว่าน่าจะไม่ยากเกิน,กนเกิดจะฟังเข้าใจอาจจะไม่ได้เคลียร์เท่าตอนทําแบบเป็นมร์ชั่นเสียงจริงๆใช่ครับ <นะ S 1> แต่ก็มีอะไรก็ติชมกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะพ,พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วกัน<ด>นะก็ขอให้ฟังเอใช้คำว่าอย่างไงดีการใช้คำว่าวิพาก์วิจาร์ไม่ได้ผมว่าสึกเหมือนกันมามา,มาชวน,นชวนทุกคนฟังเพลงแล้วก็ อธิบายถึงความแบบความลหลงหลอะต,ต่อต่อบทเพลงของพี่ๆในหลายๆวงที่ผ่านมาด้วยครับว่าเราชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรแต่มันก็เป็นแค่เพียงความคิดเห็นนะคุณชอบไม่ชอบคุณอาจจะไม่ชอบไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนเราเลยคุณอาจจะคุณอาจะอจะชอบเพลงอื่นแต่การที่คุณได้ไปฟังเพลงอื่นๆของของศิลปินเหล่านั้นเนี่ยมากขึ้นมากกว่าแค่เพลงที่เด็กผมว่านั่นคือเป้าหมายเรามากกว่าว่าคุณได้ศึกษางานศิลปินต่างๆมากขึ้นคุณมีอินพุตมากขึ้นนั่นคือเป้าหมายเรา ผมส่วนมันจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกอะไรยังไงคุณแชร์กับเราก็ได้หรือไปแชร์กับเพื่อนอ่ะแชร์ความสึกพิมพ์มาบอกพวกเราก็ได้หรือเออาจจะฟังแล้วชอบเอาเพลงนี้ไปแชร์บอกให้เพื่อบอกเพื่อนๆคุณว่าเพลงนี้มันดีนะลองฟังดิมันก็เป็นการแชร์รสนิยมซึ่งกันและกันแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มันจะมีประโยชน์มทั้งในฐานะที่คุณอาจจะเป็นนักดนตรีหรือในฐานะที่คุณเป็นนักฟังเพลงก็ได้อื hmm. มันเป็นการเรื่องที่ดีอยู่แล้ว,ลวการที่ ทำเพลงเหล่านี้นําเพลงเหล่านี้ความนารสนิยมเหล่านี้ไปสู่คนอื่นๆแล้วถ้าเขาชอบด้วยกันคุณก็สร้างแฟนให้ให้มันดนด็อกอีกซึ่งศิลปินชอบอยู่แล้วครับถ้าหานที่คุณจะแชร์เพลงของเขาเหรือบอกว่าคุณชอบอะไรยังไงมันก็ส่งผลต่อต่อต่อวงเขาไปในทางที่ดีไม่ใช่ว่าชอบแล้วเก็บอยู่คนเดียวเนาะไม,ไม่จำเป็นต้องหวงเพลงอะ่ะให้มันดังไปเถอะไม่เป็นไรศิลปินเขาชอบอยู่แล้วถ้าเขาถ้าเขาไม่ชอบให้เพลงมันดังเขาก็ไม่ทําเพลงกับไมห้คุณฟังหรอก ถูกไหมม,มันก็ต้องใช้คาว่าไงอเอ่อดี B. ก็จะสนับสนุนให้เขาเติบโตศิลป,ปินที่เราชื่นชอบจะได้เติบโตนะครับก็เนาะไอ้ไอ้รูปแบบผงเพลงเขาอยาอย่าไปหวงเลยให้เขาได้ดังให้เขาได้มีกําลังในการพัฒนางา,งงานมีกําลังในการทําเพลงดีๆเอาไว้คุณฟังต่อไปอีกนะครับครับผมจบตรงนี้ก็ไว้ไเจอกันในะครั้งหน้าขอบคุณทุกคน ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังแล้วก็ดูอยู่ด้วยแล้วกันนะครับในในนั้นภาพอาจจะไม่ได้สวยเสียงอาจจะไม่ดีแต่ว่าเราก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่สถานการณ์เหมือนจะเอื้อมหน่วยรวมถึงอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับรวมถึงความรู้ทางเทคโนโลยีดนตรีที่น้อยนิดเสียละเกินในการปรับแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็วองว่าจะจะทาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับผม